ขอกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติท่านฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านซบเถินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสาธุชนท่านผู้ฟังรายการนี้ออกอากาศอยู่หลายลักษณะลักษณะแรกเป็นรายการสดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดเป็นรายการสดออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือ4:00 จนถึง5:00แล้วก็5:00ไปจนถึง7:00เมื่อเช้าช่วงที่ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังอยู่นี้เป็นช่วงที่2ของรายการแหมลักษณะ1เป็นการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ของทั้งวัดไฝหินแล้วก็สถานีวิทยุของทั้งวัดไฝหินออกอากาศในวันแล้วก็เวลาเดียวกันคือวันอังคาร2ช่วงเวลา4:00จนถึง5:005:00ไปจนถึง7:00เช้าแหมลักษณะ1เป็นเทปบันทึกเสียงเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพRadio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกพผ.แม่เมาะแหมลักษณะ1นะเอาการบันทึกเสียงนี้ไปรับนะเป็นไฟล์วิดีโอเอาไปออกทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญเอาไปออกทางFacebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญแล้วก็เอาไปออกอากาศผ่านทางเพจสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายทางหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปคัดลอกลิงก์ copy ลิงก์ส่งหรือว่าแชร์ให้กับญาติธรรมนะเพื่อได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวท่านผู้ฟังในช่วงแรกได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องนิทานธรรมะและเรื่องของงานกรรมตามทันเนาะเพื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังแล้วก็พอดีมาได้อ่านในแชทข้อความลายสักกรรมหนึ่งท่านอาจารย์พระครูท่านบอกว่าเฮ้ยยาวไปจนถึง7:00เลยเนอะนะบ่ต้องอันยุดบ่ต้องขั้นรายการเนาะแต่เผอิญว่าอย่างที่บอกท่านผู้ฟังว่าวันนี้เครื่องแปลงไฟมันลุแล้วก็บ่ได้ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กปกติเนี่ยจะดูข้อมูลต่างๆจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็จะเปิดLINE application อยู่ในโน้ตบุ๊กโดยแล้วก็ดูข้อมูลไปโดยถ้ามีคนตักเข้ามาฟังยูเนอร์จากที่ท่านที่นี่หรือท่านอาจารย์พระครูเพิ่นจะฝากเรื่องอันยังใดเพิ่นจะแจ้งข่าวยังใดก็จะแจ้งในมาใน LINE ฮั่นแต่เผอิญว่าวันนี้โน้ตบุ๊กบ่ได้เปิดเพราะว่าเครื่องแปลงไฟมันลุนะก็เลยบหันสักกรรมต้องขอกราบขออภัยท่านอาจารย์พระครูแล้วก็ขอสุมาภัยกับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันด้วยที่จริงก็ถ้าได้หันก็จะยาวไปจนถึง7:00เมื่อเช้าอาทิตย์กี้กับขั้นกำลังนะทีนี้ท่านผู้ฟังมาถึงช่วงที่2ของรายการอย่างที่บอกท่านผู้ฟังไปว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของนิทานธรรมะซึ่งเรื่องแรกก็อู้ถึงเรื่องนายพรานที่มันจะไปสละสอดหาสัตว์ป่ากับไปปะใส่ตู้เจ้าสองรอบสามรอบเนี่ยนะสุดท้ายก็โหดนะก็เลยฮือหมาสิฮือหมาเนี่ยซุยฮือหมาเนี่ยไล่ครบตู้เจ้าตู้เจ้าก็ล่นขึ้นต้นไม้พอล่นขึ้นต้นไม้ปุ๊บก็ย่อนแข้งย่อนขาลงมาเนาะนั่งอยู่บนกิ่งไม้นายพรานไปหันเข้าใส่ก็ถอดเอาลูกศรธนูเนี่ยแทงสมาร์ทแทงตีนตู้เจ้านะแทงเท้าตู้เจ้าตู้เจ้าก็เจ็บนะยกซ้ายยกขวายกขึ้นซ้ายขวาไอ้เนาะอันขณะที่ดินอยู่เนี่ยยกขึ้นยกลงอยู่เนี่ยอีลุงตรุงนังกับจีวรผ้าที่ห่มที่คลุมก็ลุด
ไปคลุมใส่นายพรานหมามันก็นึกว่าอันตุ๊เจ้าตกลงมาก็เลยปากันครบนายพรานที่ถูกผ้าเหลืองจีวรตุ๊เจ้าคลุมอยู่จนตายมันก็เลยเป็นคติธรรมว่าเนี้ยอันสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมอันใดก็ได้อันนั้นนะหลายคนก็บอกว่าบาปมันบ่แปรบุญนี่เนาะทีนี้ท่านผู้ฟังมาถึงเรื่องที่สองนะในช่วงที่สองเนาะที่จริงกับโอ้กันไปหลายเรื่องแหละวันนี้นะจนเวลาหมดปะมันจะได้กี่เรื่องอย่างใดก็ว่ากันไปมันเรื่องที่สองนี่ปั้นอู้ถึงเรื่องของอันอู้ถึงเรื่องของกรรมเหมือนกันนะปั้นอู้เอ่ยกันยกเอาสมัยพุทธกาลพุทธนะมาเล่าว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยที่เมืองสาวัตถีมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งมีอาชีพขายเนื้องัวนะขายจิ้นงัวครอบครัวนี้หรือว่าคนเนี้ยเปิ้นก็เนี่ยอาชีพนี้มาตลอด55ปีและทุกครั้งที่ฆ่างัวเนี่ยเขาก็จะเก็บจิ้นดีๆลำลำไว้กินส่วนตัวตินหนึ่งจนติดเป็นนิสัยนะการกินหรือว่าทำอย่างเนี้ยจนกระทั่งว่าถ้าบ่ได้กินจิ้นงัวที่ตัวเก่าฆ่ามาเอามาเนี่ยเป็นอาหารเนี่ยก็จะมายอมกินข้าวกินปลานะกินบะล้ำละมันยามเนาะฆ่าปุ๊บก็ต้องปาดเอาอย่างบางอย่างของงัวออกมาเพื่อเอามากินนั้นในนิทานเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนบอกว่ากรรมว่าบ้านไกลตาน้ำบ่มีน้ำกินคงจะเหมาะสมกับคนคนนี้นะเพราะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็โมสงจะอยู่ในวัดเชตวันมหาวิหารซึ่งอยู่บักใกล้บักไกลนักจากบ้านของคนข้างงัวคนนี้แต่คนคนนี้ก็มายอมเข้าไปทำบุญตักบาตรมายอมฟังเทศฟังธรรมอย่างสักอย่างมาเอาศีลมาเอาทานบางคนเปิ้นทำอาชีพนี้อยู่แต่เปิ้นก็กินก็ทานนะเอาวัดเข้าว่าอุทิศบุญกุศลคือจะเจอว่ามันเป็นอาชีพของคนนะเปิ้นก็ไปทำด้วยความที่อัน เฮาก็กินเฮาก็บริโภคอ่ะมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงโลกแต่มันถึงแม้จะเป็นสัตว์เลี้ยงโลกมันก็เป็นเปิ้นเฮาว่าเป็นการเบียดเบียนชีวิตคนเนาะแต่ด้วยความที่คนบางครั้งบางทีเปิ้นทำเปิ้นมีอาชีพนี้เปิ้นก็เอาละไปกินไปตานอุทิศบุญให้เอามันไปกินไปตานก็มีความรู้สึกนะอยากให้ทําบุญสุนทานชําระล้างในสิ่งที่ตัวเก่าทําอ่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเรื่องนี้นะท่านผู้ฟังหลายคนก็อาจจะเกิดในใจว่าเอ้าก็ตุ๊เจ้าก็กินนี่จีนอ่ะเห็นไหมว่าตุ๊เจ้าเองก็มาได้ห้ามเรื่องนี้แต่พระองค์ตรัสไว้ว่าการรับเนื้อจากโยมเนี่ยหนึ่งก็คือบาหันบาหูมาได้ยินบันทึกสงสัยว่าเขาฆ่ามาเพื่อเขาคือถ้าเขาฆ่าเอาไปเลี้ยงครอบครัวเขากินกันอย่างกันก็เรื่องนึงมันเป็นเรื่องเพิ่นเป็นการเลี้ยงชีพนะแต่ทีนี้เปิ้นทำอาหารจากการฆ่านั้นมาถวายเฮาโดยที่เฮาบ่ฮู้เหนือฮู้ใต้อย่างสักอย่างเนี่ยก็เป็นหยังนะแต่มันแจ้งว่าอันบิณฑบาตวันนี้อันเปิ้นบุบไก่อยู่หั่นแล้วเปิ้นก็บอกว่าวันพวกอย่าเอาใส่บาตรเด้ออย่าอันนี้เปิ้นก็ห้ามหับคือไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้นึกสงสัยว่าเขาฆ่ามาเพื่อเราคือฆ่ามาเฮาได้กินได้ฉันเฮาในที่นี้หมายถึงทุกเจ้านี่นะท่านผู้ฟังแต่เขาถ้าเปิ้นกินกันในครอบครัวเปิ้นน่าจะเอามาใส่บาตรใส่บ่วงนั่นก็เป็นเรื่องนึงซึ่งรับได้ไม่ผิดแต่ถ้าฮู้แล้วว่าเนี่ยเปิ้นฆ่ามาเพื่อเอามาฮื้อเฮาโดยตรงเนี่ยพระเจ้าก็บัญญัติไว้ว่าไม่ควรจะรับอย่างนี้เป็นต้นเนาะทีนี้กลับมาถึงอันเรื่องของคนฆ่างัวคนนี้นะก็ฆ่างัวอยู่ใกล้กันครับวัดที่พระเจ้าอยู่คือวัดเชตวันแต่บ่เคยไปกินไปตานอย่างสักอย่างก็ฆ่าไปอย่างไปแล้วก็มีนิสัยอย่างหนึ่งคือเวลาฆ่าแล้วก็จำเป็นจะต้องเอาจีนดีๆลำๆสักตินหนึ่งกลับบ้านเอาไปปิ้งไปต้มไปแข็งเอามากินก็เข้าแอบก็เป็นนิสัยเป็นธรรมเนียมเนี่ยไปวันตรงนั้นมันยามละทีนี้มีอยู่วันหนึ่งท่านผู้ฟังหลังจากที่เขาขายจีนงอหมดแล้วก็เก็บนั้นจีนลำไว้กินคนเดียวตินหนึ่ง
เดินทางกลับบ้านนะเอาจีนตินนั้นให้กับภรรยาไปปิ้งพร้อมกับกำชับกำชาภรรยาของตัวเก่าว่าวันนี้ข้าจะกินข้าวกับจีนตินนี้แล้วตัวเก่าก็เตรียมตัวออกไปอาบน้ำที่ต้าน้ำใกล้บ้านลงไปที่อันแม่น้ำหันหลังจากที่ป้าจายคนนี้เดินไปอาบน้ำที่ต้าน้ำมาเมินมานานนักก็มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งมาแอวที่บ้านพร้อมกับถามซื้อจีนเพื่อที่จะไปเลี้ยงญาติต่างถิ่นที่มาเยี่ยมเยือนนั้นภรรยาก็ตอบว่าวันนี้จีนบ่มีแล้วนะเพื่อนขายหมดแล้วไอ้อันเพื่อนขายหมดละบ่มีสักตินสักอย่างละเห็นเนาะคนที่มาถามซื้อก็สัตตาหันจีนตินนั้นก็คือตินที่นายพานเอามาเฮืออันภรรยาทำกับข้าวเพื่อตัวเก่ากินแล้วจีนตินนั้นเหรอของภัยเนี่ยนะยูฮันอ่ะเห็นเนาะไผ่จองไผ่ยังไว้กะเห็นเนาะอันเพื่อนหรือว่าคนที่มาถามซื้อจีนอู้เอ่ยคณะที่เขาสัตตาหันจีนตินนั้นยาก็บอกว่าอันนี้เป็นจีนของอ้ายเพื่อนนะมีอยู่ตัวเยอะเพื่อนจะเก็บไว้กินนะเพื่อนเคยข้าเจ้าปิ้งนะเห็นไหมตอนนี้เพื่อนไปอาบน้ำอยู่บุตาบุตาน้ำเพื่อนคนที่มาซื้อจีนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นข้าขอจีนตินนี่ก็แล้วกันขอซื้อเห็นไหมก็ยืนยันว่าจะซื้อให้ได้อะนะฝ่ายภรรยาก็บอกว่าโอ้บ่ได้เนออันอ้ายก็ฮู้เนาะว่าอ้ายเพื่อนเนี่ยถ้าปิ้งมาแล้วเพื่อนก็จะเอาจีนติดมาตีนึ่งเพื่อนก็จะปิ้งจะกินจะต้มจะยำของเพื่อนอ่ะบอกควรที่จะไปยุ่งกับจีนเพื่อนนะก็ข้าเจ้าก็บ่ขายเพราะว่าอันเป็นธรรมเนียมของเพื่อนเนาะนี่นะก็เล่าถึงความสำคัญจำเป็นแต่อันประชายคนนี้ที่เพื่อนเป็นเพื่อนที่แท้กับเป็นเพื่อนเดียวกันนะกับอันคนฆ่างัวเนี่ยจะพยายามอ้อนวอนขอซื้อเฮือได้ก็บอกว่าโอ้ข้าจำเป็นแท้ๆนะอู้ไปอู้มากับเปียจีนนั้นนะเดินไปเปียจีนนั้นเดินไปทีนี้บอกกองอันคนข้างัวอาบน้ำเสร็จอย่างเสร็จเรียบร้อยจากต้าน้ำขึ้นมาที่บ้านก็เตรียมที่จะกินข้าวกินปลาฝ่ายภรรยาก็ยกสำรับกับเข้าออกมาตั้งไว้สองหน้าทีนี้ ประจายคนข้างัวคนนี้ก็เสาะแซมนะสายตาซัดสายเสาะพอหาจีนที่ตัวเก่าเอามาฮือกับภรรยาเอาไปปิ้งเมื่อมาหันจีนที่ตัวเก่าเคภรรยาเอาไปปิ้งก็ถามภรรยาว่านั้นจีนที่อ้ายเอาฮือเนี่ยน้องไม่ได้เอาไปปิ้งกะเนาะภรรยาก็ตอบว่าตะกี้นี่นะก่อนหน้าที่อ้ายจะขึ้นมาจากต้าน้ำเนี่ยเพื่อนของอ้ายมาขอซื้อไปตะกี้เนี่ยนะนั้นจะห้ามจะฟังจะยังได้ก็เขาจำเป็นนะเพราะว่าญาติเพิ่นมาจะเลี้ยงจีนเนาะจะลาบจีนสู่กันเนี่ยว่าอย่างนั้นเนาะก็ท่ามแต่เนอนะมาฟังมายังกับเปียไปพูดได้อะคนเลี้ยงงัวฟังดังนั้นแล้วก็อู้ขึ้นด้วยอารมณ์เสียว่าจะเอาไปฮื้อมันนี่อ่ะจะฮื้อมันนี่อ่ะมันอยู่ที่ตัวนะกะถ้าตัวบ่ฮื้อมันจะเอาไปได้ไยนี่เนาะโคตรอู้จบแล้วก็อันเดินเข้าไปที่ห้องตัวเก่าไปเอามีดสำหรับอันเชือดหัวเนี่ยมาตวยเตียวกับมีดเชือดงัวลงไปจากบ้านลงข้างในไปก็ไปหลังบ้านที่หลังบ้านท่านบูฟังก็มีงัวอยู่ตัวหนึ่งที่
มัดไว้แล้วก็จะรอเชือดจะรอฆ่าในวันต่อไปนะคนฆ่างัวหลังจากที่เดินลงเงินลงบ้านแล้ว ลงขั้นใดไปแล้วก็เดินไปที่งัวตัวนี้บอกฟังอีล่าฆ่าอีโลมอย่างสักอย่างอะเอามือหยัดเข้าไปจกเข้าไปที่ปากงัวหั่นแล้วก็อันดึงลิ้นของงัวออกมาแล้วก็ใช้มีดฆ่างัวนะปาดลิ้นงัวนะจนนั้นลิ้นงัวนี้พุดเกิงลุดออกมาจากปากงัวโดยที่บ่สนใจใยดีครับความเจ็บความปวดของงัวนะที่มันกรีดมันห้องมันเจ็บมันปวดอะดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดเพราะเขาคิดว่าอย่างใดก็มันก็ตายอยู่ดีมันพวกก็ถึงตายนะวันนี้ก็ถึงตายนะมาตายวันนี้ก็ตายมันพวกมันก็เอาลิ้นมาดีกว่าก็เลยเอาอันลิ้นงัวที่มันเต็มไปด้วยเลือดเนี่ยขึ้นไปหาภรรยาก็จ้องลิ้นงัวนึงให้กับภรรยาแล้วก็บอกเอาจีนนี่ไปปิ้งเร็วๆหิวละเห็นนะหิวละภรรยาก็จัดการเอาลิ้นงัวนั้นไปปิ้งหลังจากปิ้งสุกแล้วเขาก็กกเป็นดินเป็นดินเป็นดินมาใส่จานก็วางไว้สองหน้าของนั้นคนข้างงัวท่านผู้ฟังทีนี้ด้วยผลของกรรมที่เขาทำนะถึงเวลากรรมมันจะเฮือผลแล้วโลกโดยที่ใครๆก็บ่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่ากรรมนั้นมันจะมาเฮือตรงไหนอย่างไรยังคนข้างวัวคนนี้ขณะที่เขากำลังจะยิบลิ้นงัวดินจักใหญ่เข้าปากตัวเก่านะเพราะบอกกอง ลิ้นงัวกระทบกับลิ้นของเขาเนี่ยพอดีด้วยกรรมที่มันมาตวยทันนะโดยเฉพาะกรรมที่มันเกิดขึ้นจากกันที่เขาไปตัดลิ้นงัวมาด้วยความทารุณด้วยความโหดร้ายนี่เนาะก็ทำให้ลิ้นของเขานั้น ลุดออกมานะจากปากลงไปในจานของเขาพอดีนะอันเกี้ยวไปเกี้ยวมาเนี่ยท่านผู้ฟังมันไปครบสลิ้นต่อเก่า ลิ้นก็ลุดปุ๊ดเสด็จออกมาในจานเข้าเสด็จออกมาในจานเข้าเขาก็เอามือกุมที่ปากเลือดมันก็ไหลออกเนาะลิ้นปุ๊ดโลดินทรนทุรายเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสกิ้งไปกิ้งมาห้องอดห้องโคยเนาะเจ็บปวดนะอาการเดียวกันครับงัวที่โดนปาดลิ้นหลังบ้านตะกี้นะเขาก็อันล้มลุกคุกคานเสียงดังปิ้นความปิ้นหงายอยู่บนด้านหันชาวบ้านที่เตียวไก่ไปไก่มาก็หันเข้าใส่ต่างก็เกิดความเวทนาสงสารแต่โมโหจะแย่จะใดนะอันคนเลี้ยงงัวคนฆ่างัวก็ดิ้นไปดิ้นมาได้สักกำหนึ่งก็ขาดใจตายอันท่านผู้ฟังเพื่อนบอกว่ากรรมที่ทำด้วยความโหดเหี้ยมทารุณย่อมมีโทษมากจงหู้จักมีเมตตาต่อสรรพสัตว์อันนี้เป็นคติธรรมที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้ฟังเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมันก็เป็นธรรมะที่อู้ถึงเรื่องของความโกรธเป็นเรื่องของโทสะจริตเรื่องความโกรธนั่นเป็นเรื่องโทสะโมโหโทโสซึ่งเป็นอกุศลมูลเนาะคือโดยความที่เปิ้นฆ่าไปอย่างไปมันก็เป็นอาชีพเรื่องของเปิ้นแต่ถามว่ามันก็เป็นกรรมก็กระตุ้ยหั่นนะตามที่ทำอ่ะนะแต่ด้วยความที่มันเป็นอาชีพมันก็เป็นการเลี้ยงชีพมันก็ทำไปบางคนที่เปิ้นทำอาชีพนี้เปิ้นก็ไปกินไปตานทำบุญประจำเนี่ยมันก็บาปก่อส่วนบาปบุญก่อส่วนบุญแต่ว่ามันก็หนักอยู่ถึงบาปถึงบุญมันก็ถ้าเอามาหักลบกบหนี้กันมันก็จะพอๆกันทำอาจจะชดเชยได้รับผลของกรรมแล้วบุญที่ทำอยู่มันก็มาเกื้อมาโน้นเองกันแต่ถ้าทำกรรมยังอีนักแต่บุญบ่ทำเลยเนี่ยยังคนเนี้ยวัดบ่เข้าพระเจ้าบ่ไหวแต่พอๆกลับไปทำกรรมนักทำด้วยความโหดเหี้ยมทารุณเนี่ย
มันก็เลยกลายเป็นอันวิบากกรรมที่มันติดตัวมาอันนี้เรื่องนึงเนาะท่านผู้ฟังเนาะจิตใจที่มันมีโทสะเข้าครอบงำมันบ่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเขาก็เหมือนกันถึงแม้ว่าเฮาได้ประกอบอาชีพนี้เฮาก็อยู่ของเฮาไปวันๆเนี่ยทำอาชีพอย่างก็ทำไปแต่เรื่องนี้มันบ่ได้อู้ถึงเรื่องอาชีพเป็นหลักแต่มันอู้ถึงเรื่องของความโหดอู้ถึงเรื่องของการระงับยับยั้งชั่งใจอย่างคนเนี้ยกะนะไปอาบน้ำมาปุ๊บตั้งใจว่าเอาจะกินข้าวกับจีนลำจีนปิ้งลำสักกรรมปาโคตรว่าบ่มีสักกรรมตัวมาเด้อดีมันบ่เตะเมียมันอะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเตะเมียก่อนละขั้นแรกอะโหดอะนะโหดอะเตะเมียก่อนละนั่นเองแต่มันบ่เตะมันก็เลือกไปลงที่งัววะไปปาดลิ้นงัวมาเนี่ยนะแต่กับข้าวประกาดาไว้เพิ่มหมดแล้วแทนที่จะกินท่านเนี่ยได้ให้น้อยจมให้น้อยก็กินท่านอะก็จบไปแล้วนะแต่นี่บ่เอาอย่างนั้นลงไปหลังบ้านไปจกลิ้นงัวมาปาดลิ้นงัวเนี่ยจิตใจมันโหดมันเหี้ยมนะฟังข่าวบอกกี่วันนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่คนนั้นฆ่าหมูที่เปิ้นเอาเมียดไปแต่งคนตายสองศพและเจ็บหมูจะกี่คนเนี่ยดังนั้นเป็นเรื่องมาใช่เรื่องที่ มันเกี่ยวข้องกับอาชีพอย่างนักนาจารีมันก็เป็นส่วนหนึ่งจิตใจมันโหดร้ายหรอกมันสั่งสมมาอันนึงล่ะแต่มากกว่านั้นก็คือเรื่องของการเสพยาเสพยาเสพติดมันขังยา มันเมายาแล้วก็ไปฆ่าคนหลายคนก็มองว่าเป็นเรื่องไสยศาสตร์เป็นเรื่องของการถือของผิดครูสักยมสักยันอันนั้นเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ตาพ่อบหันแล้วก็มันบ่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากสิ่งนั้นแต่ก่อแต่ที่แน่ๆคือเมายาเนี่ยอันนี้ของแท้มันจำเป็นต้องซักต้องยันต้องมีขมมีของอย่างสักอย่างอ่ะถ้าติดยาเสพติดแล้วมันเมาแล้วมันเนี่ยได้หมด ก็มันบอกว่าที่เพื่อนสัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยไปทำไมบอกว่าแต่งไผ่ไปพ่องก็แต่งอย่างเดียวอ่ะแต่งอย่างเดียวก็เป็นเพราะว่าการสั่งสมนะสั่งสมเพราะนั้นเรื่องนี้มันสอนให้เราหูเรื่องของการระงับยับยั้งชั่งใจพูดถึงเรื่องของการผ่อนคลายโทสะความพระเจ้ากับความโกรธพระเจ้าตรัสไว้นะว่าเวลาโกรธก็บอกคนอู้อย่างนั้นเนี่ยไปเหี้ยดีที่สุดถ้าอู้ไปแล้วด้วยความโกรธมันก็เป็นการอู้ที่มันบ่ดีแม้แต่เรื่องของอัน แม้แต่เรื่องของอันการกระทำนะเวลาโกรธแล้วก็บอกคนกระทำอย่างนั้นคนเงียบไว้มันก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเสียงดังถ้าอู้เอ่ยอย่างต่างๆมันกลับเป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหามันบ่ดีอย่างนี้เป็นต้นเนาะท่านผู้ฟังเนาะทีนี้แห่งเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังนิทานธรรมะแห่งเรื่องหนึ่งอัดช่วงที่สองนี้อาจจะได้หลายเรื่องนะอู้ถึงเรื่องนกกตัญญูนะอู้ถึงเรื่องนกกตัญญูเปลี่ยนบรรยากาศพ่องอันตะกี้เป็นเรื่องหวาดเสียว เป็นหนังฆาตกรรมเลยเนาะมาอันนี้กลับเป็นเรื่องของงาน เรื่องดีเรื่องงามพ่องนั้น มีเรื่องเล่าเป็นนิทานเพิ่นบอกว่าที่ป่าไม้งิ้วเชิงเขาหิมาลัยมีฝูงนกแขกเต้าอาศัยอยู่หลายแสนตัวไม่ใช่ธรรมดานะเป็นแสนตัวพุ่นนะนกแขกเต้าตัวใหญ่ซึ่งเป็นหัวหน้าปกติก็จะปาบริวารบินออกไปหากินตามต้องตามนาของชาวบ้านตามปกติก็หน้าที่ผ่านมาเนี่ยข้าวเหลืองเป็นปลูกข้าวกับเต็มบึดหลายคนก็แต่งหุ่นไล่กาล่ะหลายคนก็เอาอย่างมาเคาะมาตีชุดบะทบบะทับหลายคนเอาปืนยิงอย่างห้องเนี่ยไล่นกไล่หนูมันมาขนข้าวอ่ะแล้วก็อันที่บริเวณชายป่านั่นเนี่ยก็มีก็เป็นที่นาของเศรษฐีใจบุญคนหนึ่งซึ่งเวลานี้ก็ใกล้จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วข้าวในนาก็สุกเหลืองอารามทุ่งรวงทองไอ้หรอเต็มต้องเต็มนางงามตาเตรียมเกี่ยวเตรียมตีเตรียมอย่างเตรียมโม่ข้าวเหมือนที่ปัญญากันนะวันนี้ละกันวันหนึ่งท่านเศรษฐีก็มาพ่อมากอยนาข้าวของตัวเก่าคนเฝ้านาก็รายงานว่านั้นพ่อเลี้ยงครับตั้งแต่ข้าวเริ่มแก่มานี่นะมันมีนกแขกเต้าฝูงใหญ่ลงมากินข้าวในนาของเฮาครับปัดโต
มาเตื้อนึงกับรึบจิกไปกินครับเป้งลึงอีเนาะท่านเศรษฐีก็ใจดีก็บอกกับคนเฝ้านาบอกว่าเออจ้างมันเตอะมันแค่กินก็กินเป็นยังนี่นะนั้นตั้งแต่นี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสู่เกาะกันนาฟังโป้นนะเฮ้อมันกินเนี้ยแล้วก็พอนาฟังนี้บ่ต้องเฮ้อมันมากินแต่เฮ้อไปกินฟังปุ้นยกเกิงหนึ่งก็ได้ยกเฮ้อเพิกหนึ่งเฮ้อมันกินปุ้นเห็นเนาะก็เฝ้าก็ดีไหลมันไปกินปุ้นจะเสียไปส่วนหนึ่งก็เป็นยังส่วนนี้เขาก็เก็บไว้ยะโนมก็เศรษฐีใจดีรู้ทำบูฟังยกนาเฮ้อนกกินซ้ำเนี่ยทีนี้จากวันนั้นเป็นต้นมาฝูงนกแขกเต้าก็บินลงมากินข้าวตามที่อันเปิ้นกันเขตกันแดนไว้ไปกินเฉพาะม่งฮะม่งอื่นก่อนไปเนี่ยคนเฝ้าก็คอยสังเกตดูเฝ้าอยู่ถึงวันมาเฮ้อมันมากินในนาที่บ่ได้อนุญาตป่งปันก็ไล่มันไปกินปูนเนี่ยก็เวลามันจะบินมากับโซไปโป้นไปโป้นอย่าไปมาเพะเห็นนะโป้นเปิ้นกินโป้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันหุกกรรมก็บินไปกินโป้นเนี่ยอย่างเงี้ยถึงวันเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้อันคนเฝ้านานี่ก็สังเกตหันความผิดปกติอยู่อย่างหนึ่งก็คือบรรดานกแขกเต้าทั้งหมดนี้พออิ่มแล้วก็จะบินไปตัวเปล่านะบินไปตัวเปล่าบ่เอาอย่างมาปกเข้าไปตัวอีตแต่มันมีนกแขกเต้าตัวใหญ่ที่มันเป็นหัวหน้าฝูงนี่มันแบบเนี้ยเหมือนที่ลูกน้องเนี้ยคือเมื่อกินอิ่มแล้วก็ยังบ่พอนะทั้งหอบทั้งหิ้วนะกาบเอาลวงเข้าเต็มปากสดเอามันออกปากกาบไปแหมกินอมไว้ในปากแหมบ่กาบมาแหมไปที่ห่างตัวเก่าทีนี้เขาก็เอาเรื่องเนี้ยนะคนเฝ้านาก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับเศรษฐีว่าปลาเลี้ยงมันมีนกตัวหนึ่งนะตัวใหญ่ขนาดถ้าจะเป็นจ่าฝูงมันกินดันที่มันจะกินมาได้มันกินมาแนมแถมปอกนะนะเอาไปปุ้นเป็นอีลุงปุ้งจุนปุ้นว่าห้องเป็นยังไงเศรษฐีก็สงสัยในพฤติกรรมของนกตัวนี้เหมือนกันก็เลยเฮืออันคนเฝ้าสวนนำตาข่ายไปดักจับนกแขกเต้าตัวนั้นมาคนเฝ้านาก็ดักจับนกอยู่หลายวันดักจับอยู่หลายวันก็ได้จับได้วันหนึ่งหลังจากที่พกที่เฝ้าจะจับหลายวันก็ยังไม่ได้แต่วันนี้ได้แล้วก็เอามันไปขังไว้ในกรงใส่กองไว้แล้วก็เอามันไปให้แก่เศรษฐีพอเศรษฐีหันนกแล้วก็ถามขึ้นว่าเนี่ยอย่างสู่ถึงเนี่ยอย่างอี้เฮาใจดีให้หมูสู่กินให้มันแค่อิ่มแต่หมูสู่เนี่ยก็โลภมากกินมาหู้จักปอกินมาแนมแถมปกนี่เนาะเต็มปากเต็มคอยังเหมือนกับเปิ้นมีงานศพงานซากงานไหนบันไดเจ้าภาพองตานอีเนาะมากินให้มาปกใส่ถุงไปโป้นดีเศรษฐีเพิ่นว่าอีเนาะนะคนแขกที่มาผมได้กินเอาไปให้หมดเห็นเสี่ยงใส่6คูณ3ใส่9ใส่ข้าว6คูณ9ใส่แกงนะเอาไปบ้านกันให้หมดเห็นเสี่ยงเศรษฐีวิวาอีกอ่ะกินมาแถมๆปกเนี่ยทีนี้ท่านผู้ฟังนกแขกเต้ามันก็บอกกับเศรษฐีว่าอันป้อเลี้ยงจะไปฟังเข้าใจผิดนะป้อเลี้ยงที่เฮาเนี่ยเฮาทำอยู่นี่มันบ่ใช่เป็นการเนี่ยการทำด้วยความโลภนะนั้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนกแขกเต้าก็อู้ขึ้นมาเศรษฐีนั่นก็บอกว่าอ้าวแล้วสูญเนี่ยอย่างอีเนี่ยอย่างลองอธิบายเหตุอธิบายผลมาแล้วเศรษฐีก็ถามด้วยความสงสัยเนาะแล้วก็สนใจอะว่าเออมันเป็นอย่างไรนกแขกเต้าก็บอกเป็นในว่า
ที่เฮากราบเอาหลวงข้าวของท่านไปนักอย่างอั้นเนี่ยก็เพื่อใช้หนี้เก่าแล้วก็เพื่อเขากู้ยืมนี่หรอมันก็ว่าเป็นอันภาษาพิศนาธรรมเหมือนกันนะตอบก็ตอบกวนๆนะบอกว่าเอาไปใช้หนี้เก่าแล้วเพื่อเขากู้ยืมนี่นะเศรษฐีก็ไขหัวชอบใจคำตอบของนกเจ้าปัญญาแต่ก็อดสงสัยบ่ได้นะก็ถามต่อว่าโอ้นักแกน่ะสูเนาะไหนลองบอกมาเหรอว่าใจนี่ไขแล้วก็เฮือไขกู้ยืมเอาไปใจนี่เก่าแล้วเฮือเขากู้ยืมเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะนกแขกเต้าก็อธิบายเฮือเศรษฐีฟังว่านั้นป้อเลี้ยงที่ป่าไม้หิ้วที่เป็นที่อยู่อาศัยของหมู่ผมเขานี่นะมันมีนกแขกเต้าเข้าอยู่หลายตัวแล้วก็มีนกแขกเต้ามันอยู่สองตัวที่มันเท่ามันแก่แล้วก็ตามันบอดบินไปเสาะว่าหากินบ่ได้นกแขกเต้าสองตัวนั่นก็คือป่อแม่ของผมเพราะอย่างนั้นผมก็เลยเอารวงข้าวของเศรษฐีเนี่ยไปแบ่งออกเป็นสามส่วนก็คือส่วนหนึ่งก็แบ่งให้กับป่อกับแม่อันนี้คือใจนี่เก่าใจนี้ชีวิตที่ท่านทั้งสองคอยประคับประคองเลี้ยงดูผมมาจนใหญ่จนโตส่วนหนึ่งกับแบ่งสงเคราะห์นกแก่ๆที่เป็นญาติแถมส่วนหนึ่งกับแบ่งไปเลี้ยงลูกนกน้อยของอันหมู่ผมเขาเนี้ยเหมือนเป็นการให้เขากู้ยืมนี่หรอสอนให้เขาหัวจักบุญคุณเมื่อยามแก่เท่าเขาก็จะได้เลี้ยงเขาโดยตั้งหน้าอีกอ่ะนะเศรษฐีใจดีใจบุญได้ฟังเหตุฟังผลของนกแขกเต้าแล้วก็ชอบใจแล้วก็กล่าวชื่นชมบอกว่าเออสูนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็โหจักกตัญญูโอ้คุณต่อผู้มีพระคุณแก่ตัวเก่าเอาละเราจะปล่อยสูให้มันเป็นอิสระนะบ่ายับบ่ขังสูละเข้าใจละนะคำนี้ก็เลยโอ้จบเสร็จแล้วก็ปล่อยเฮือนนกกันไปพร้อมกับกำชับเพื่อคนเฝ้านาบ่เฮือทำร้ายทุกตัวที่มากินข้าวแล้วก็ได้แบ่งนาแห่มเกิ่งนึ่งไว้เพื่อนกลงกินข้าวตามสบายพร้อมกับอันสั่งให้คนนำรวงข้าวสาลีอย่างดีไปวางไว้ให้กับนกแขกเต้าตัวใหญ่หัวหน้านกนั้นถึงวันถึงวันจนกว่ามันจะตายไปคติทำเรื่องนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นบอกว่ากตัญญูคือรู้คุณของผู้ทำอุปการะแก่ตนมาก่อนกตเวทีคือประกาศเกียรติคุณของท่านที่ให้ของท่านให้ปรากฏทดแทนคุณของท่านจนสุดความสามารถของตนนะบัณฑิตชนย่อมสรรเสริญว่าเป็นคนดีเป็นสีแก่ตนและประเทศชาติกตัญญูกตเวทีคือเครื่องหมายของคนดีเนี่ยอันนี้เป็นคติธรรมที่ได้จากเรื่องนกแขกเต้ากตัญญูเรื่องนี้น่าสนใจท่านผู้ฟังนะมันก็เป็นนิทานเนาะนะเป็นจริงเฮาก็ไม่ได้กินนะมันมาลงเห็นหมดเที่ยงกับปลูกนกปลูกนาฮือนกนกหลายคนเข้าไปอันนี้เป็นนิทานบ่ได้ความจริงก็คงอย่าไปฮือมากินจนหมดจนเที่ยงก็มีข้าวกินเนี่ยอย่ามามีข้าวเหลือไปตานข้าวใหม่นะท่านผู้ฟังนะใกล้ละใกล้ถึงหน้าตานข้าวใหม่ตานข้าวจี่ข้าวหลามเหมือนกันเนาะทีนี้นั่นผู้ฟังมันมีคติทำเรื่องนี้ก็คือเรื่องของความกตัญญูนกแขกเต้ามันก็อู้บอกว่าเอาไปใจนี่เก่าแล้วก็เอาไปให้เขากู้ยืมนี่หรอน่าสนใจนะกับอู้กับเนี่ยใจนี่เก่าก็คือชำระหนี้บุญคุณที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เลี้ยงดูเฮามาลูกนะให้เขากู้ยืมก็คือเอาไปให้ลูกตั้งหน้าให้ลูกน้อยนะให้ได้กินนี่ให้ลูกกู้ยืมเพื่อว่าลูกเนี่ยจะได้มาใส่มาตอบมาแทนด้วยการมาดูแลยามเฮาเฒ่าแก่หลายคนก็วังอย่างนั้นแล้วก็ชีวิตตึงวันนี้ก็ย่าอย่างเงี้ยที่เศร้าว่าหากินแจ้งมาแจ้งก็ไปค่ำบ่ค่ำก็มาเหื่อหลายใครย่ออิดเหนื่อยอย่างนี้นะก็ย้อนเอาไปใจนี่เก่าแล้วก็ให้เขากู้ยืมใจนี่เก่าก็คือเอาไปเลี้ยงป่อเลี้ยงแม่ดูแลป่อแม่ทีนี้การเลี้ยงดูป่อแม่เนี่ยท่านผู้ฟังมันหลายคนคนรุ่นใหม่เนี่ยมันบ่ค่อยได้ใส่ใจเท่าที่ควรจะเกิดก้อยว่า
เรียนจบก่อนเนี่ยการก่อนมีเงินก่อนก็เอาเงินมาฮึเกิดอย่างนั้นแต่ที่จริงเกิดอย่างนี้มันเป็นการเกิดที่ยาวไปละขวายไปอาจจะบ่ทั่วบ่ถึงบ่ทันเพื่อนอาจจะบ่อยู่รอฮึเฮามาดูมาแลก็ได้การตอบแทนหรือปฏิกระพ่อแม่มันเนี่ยได้หลายวิธีการนะอย่างแรกก็คือเรื่องของการนั้นเลี้ยงดูท่านตามอัตภาพนะเลี้ยงดูท่านตามอัตภาพเฮามีอย่างเฮาก็คือเปิ้นได้กินปัจจัย4บ่คือขาดอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยการรักษาพยาบาลนะไม่ใช่ว่ายารักษาโรคนะอันที่4นะปัจจัยที่4เนี่ยไม่ใช่ยารักษาโรคแต่มันเป็นการรักเป็นการรักษาพยาบาลเนาะเป็นการรักษาพยาบาลมีอะหยังนะเปิ้นเจ็บเป็นยันไข้ก็พออย่างน้อยปัจจัย4นี้บ่ควรขาดอาหารของกินเฮ้อได้กินครบ3มื้อแล้วก็เป็นของกินที่มีคุณค่าทางโภชนาการล่ําบ่ล่ําว่าเรื่องนึงแต่1เฮ้อได้กินประทังชีพ2มีคุณค่าทางโภชนาการนะนี่มันครบ3มื้ออันนี้ก็ถือว่าเราทําหน้าที่สมบูรณ์แล้วนะเฮ้อเปิ้นได้กินเนี่ยมันจําเป็นต้องเป็นกับข้าวดีๆล่ําๆหรูๆล่าๆใช่นะแต่ถ้ามันเนี่ยได้ก็เนี่ยไปแต่โดยพื้นฐานของมันคือเฮ้อได้กินและกับข้าวนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารเครื่องนุ่งห่มนะยิ่งช่วงนี้หน้าหนาวเนาะผ้าห่มผ้าพารวมไปจนถึงงานเสื้อผ้าอาภรณ์นะเสื้อกันหนาวหมวกถุงเท้าผ้าปันคอถุงมือไอ้หรอคนเฒ่านี่ขี้หนาวคนเฒ่าขี้หนาวมีอย่างที่จะเพื่อเปิ้นได้อบอุ่นได้ก็เพื่อไปอันนี้คือเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยบ้านมันจำเป็นต้องหลังใหญ่โต3ห้องนอน4ห้องน้ำก็เหมาะคือมันอยู่ได้มุงบังกันแดดกันฝนกันลมสะอาดสะอ้านร่มรื่นก็พอแล้วนะมันจำเป็นต้องหลังใหญ่โตละหอฐานแล้วก็สุดท้ายเจ็บเปลี่ยนเย็นไข้ก็ดูแลเปิดอันนี้คือปัจจัย4เนาะอันที่2คือเลี้ยงใจเพิ่นตวยอันปัจจัย4นี่มันเป็นเรื่องของการเลี้ยงกายเลี้ยงใจของเปิ้นก็คือเวลาอู้ก็อู้ดีกับเปิ้นมันไปเยี่ยมเยือนเปิ้นคือความเคารพคือความสำคัญใส่ใจเปิ้นแต่บ่ได้ว่าจะต้อยใจทุกเรื่องนะถ้างองแงก็ต้องคัดกันพ้องถ้าบางเรื่องนี่มันบ่ดีบ่งามมันบ่ถูกต้องก็คัดพ้องเรื่องไหนที่มันดีมันงามอย่างก็เลี้ยงดูเปิ้นเนี่ยตัวเฮาดีให้เปิ้นภาคภูมิใจอันนี้คือเลี้ยงใจเปิ้นเนาะมากกว่านั้นคือเลี้ยงจิตวิญญาณท่านผู้ฟังเลี้ยงดูจิตวิญญาณปัจจัย4เลี้ยงดูกายทำตัวให้เปิ้นได้จืดออกเย็นใจสบายใจก็คือเลี้ยงใจ เลี้ยงจิตวิญญาณนี่ก็คือว่าต้องเกื้อกูลให้เปิ้นได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมโอ้ภาษาบ้านเฮาง่ายๆคือเข้าวัดเข้าวาให้เปิ้นได้กินได้ทานน่ะเกื้อกูลอำนวยความสะดวกให้เปิ้นได้กินได้ทานเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเป็นหน้าที่ของเฮานั้นคนมาเก่าเพิ่นถึงว่าหรอเลี้ยงดูพ่อแม่จะเลี้ยงอย่างดีอย่างใดก็ตามแทบบ่ได้ทําเพื่อเปิ้นเข้าถึงศีลถึงธรรมเนี่ยมันก็ได้การเลี้ยงได้กระจายเท่าอันบ่สามารถที่จะเลี้ยงจิตวิญญาณเปิ้นได้ถึงแม้ว่าเฮาจะเอาป้อมานั่งบนบ่าซ้ายกับบ่าขวาจะเอาแม่มานั่งบนบ่าซ้ายของเฮาเมื่อเฮาป้อนเข้าป้อนน้ําเปิ้นคือเปิ้นสมาธิขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงบนไหล่ของเฮาจนเฮาตายไปก็ดีจนเปิ้นตายไปก็ดีก็บ่สามารถที่จะตอบแทนบุญคุณได้ครบได้เสียงนอกเสียจากว่าเฮาเปิ้นได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมมันก็เลยเป็นธรรมเนียมของการบวชเฮียนนะบวชเฮาพ่อเฮาแม่อย่านะเพราะว่าบวชเนี่ยมันก็ทําให้ลูกบวชทําให้พ่อแม่ได้มีโอกาสเข้าวัดไปส่งข้าวส่งน้ําบางคนเนี่ยบ่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยแต่บ่กองลูกบวชเป็นตุเป็นเณรเป็นพระเป็นเณรก็เข้าไปส่งเข้าส่งน้ำเข้าไปห่วมกิจกรรมวันพระวันศีลไปกินไปตานเข้าวัดเข้าวาเนี่ยมันก็เป็นการเกื้อกูลให้คนในครอบครัวเฮาได้เข้าวัดเข้าวาเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูอย่างนี้เป็นการเลี้ยงดูที่ถูกต้องดีงามก็คือเลี้ยงทางด้านจิตวิญญาณเกื้อกูลให้เปิ้นเข้าวัดเข้าวาศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่าไปเลี้ยงแต่กายอย่างเดียวเลี้ยงแต่ใจอย่างเดียวมันต้องครบ3อย่างกายใจและกับจิตวิญญาณ3อย่างนี้แล้วจิตวิญญาณนี่สำคัญเวลาเปิ้นไปกินไปตานก็บ่ได้คัดบ่ต้องคัดตายไปเตอะแต่ว่าก็ฮึ
ปิ้นกินเปิ้นทานตามฐานะอัตภาพบ่เฮาเบียดเบียนตัวเองแล้วบ่เบียดเบียนคนอื่นก็ดีกว่าเปิ้นได้เบี้ยยังชีพมาเลยไปซื้อหวยจดหมดท่านผู้ฟังว่ายังไม่แบ่งไปกินไปทานลูกหลานเอาเฮ้อเนี่ยแต่ได้อย่าไปซื้อเหล้าซื้อยาเอาไปกินไปเล่นคนเฒ่าบางคนก็เป็นอันแท้นะบางคนนี่ก็เปิ้นกับแบ่งสรรปันส่วนโลกกินพ่องตานพ่องเนี่ยกินหวานตานม่วนตายเอกะอย่างนี้นี่คือการปฏิกะระนะเวลาเปิ้นตายไปแล้วก็ทำบุญอุทิศเพิ่นบ่ใช่แค่ตอนสวดศพหรือว่า3วัน7วัน100วันนะเดือนกี่ปีใหม่เข้าพรรษาออกพรรษาวันไหนอย่างใดวันพระวันศีลเนี่ยบางคนนี่ตั้งปณิธานไว้เลยว่าจะใส่บาตรจะกินจะทานนะทุกวันนั้นพระใหญ่15ค่ำเนี่ยนะหรือวันที่ป้อตายสมมติป้อตายวันเสาร์ก็ทานวันเสาร์ทุกอาทิตย์เนี่ยเดือนละ4ครั้งเนี่ยบางคนตั้งไว้อย่างนั้นเลยนะบางคนก็เอาปีเดียวครบรอบวันตายวันนี้แปลว่าทำบุญใหญ่บุญหลวงกินใหญ่ต้านหลวงอีกอ่ะเป็นอย่างนั้นหรอนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราควรทำในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานเอาละทีนี้ใจนี้กล่าวว่าไปแล้วคือเขากู้ยืมนะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานคนมาเก่าอยู่แบบเกษตรกรรมเกษตรกรต้องการแรงงานนักในเรื่องการมาทำไร่ทำนาเพราะยุคเกษตรมันเป็นอย่างนั้นด้วยความที่เทคโนโลยีมันบ่มีอ่ะก็ไปบกต้องคนเดียวกับบก3คน4คนมันต่างกันโลกนะก็ไปจ้างเปิ้นก็บ่มีสตางค์ไปวานคนวานคนอื่นก็ต้องไปใส่มือใส่แฮงเปิ้นแถมถ้าครอบครัวเฮามีคนในครอบครัวนักมีลูกนักมันก็จะช่วยแบ่งเบาแล้วก็ยุคก่อนยุคเกษตรเนี่ยมันเลี้ยงข้าวมันเลี้ยงดูลูกมันง่ายมันไม่ใช่ยุ่งยากอะไรยังกล้วยมั่มนะคะมั่มเข้าไปเด้อ มันต้องมีอันแผมเปิดแผมแพะมันต้องมีอันข้าวโอดข้าวแอดอาหารเสริมโน่นนี่นั่นมิผ้าอันอ้อมผ้าแอมอย่างเดียวนะเลี้ยงดูง่ายมีลูกโหลนึงพ่อแม่กู้หนึ่งมีโลกโลนโอ้ดูต่างอันคนนั้นเนี้ยนั่นคนนี้เนี้ยนี่หวังได้เปิ้งอ่ะเปิ้งกันในการใช้แรงงานยุคนั้นพ่อแม่ก็หวังเปิ้งลูกอย่างเดียวนะเนี่ยการทำงานแต่ยุคมันเปลี่ยนไปอย่างมันเปลี่ยนไปค่าของชีพมันสูงขึ้นโอ้ถึงวันที่จะมีลูกสักคนหนึ่งนะก็ยากต้องไปเลี้ยงไปดูไปพ่อไปคอยเงินส่งไปห้องห้ำห้องเฮียนกากินกาลดกาลากาเสื้อผ้ากาชุดนักเรียนกานั่นกานี่อ๋อถ้ามันดีก็ดีไปมันไปก่อเรื่องแถมกับเป็นปัญหาได้เสี่ยงย้อนมันเนี่ยลายย่างนะหลายคนถึงวันนี้จะกึดมีลูกเนี่ยก็กึดยากนะเออเขากู้ยืมก็คือลูกได้กินได้ใจหวังว่าลูกจะเลี้ยงในยามเฒ่าแต่คนมาเก่าเนี่ยท่านผู้ฟังพ่อแม่กู้หนึ่งมีลูก12คนโหลหนึ่งยังเลี้ยงใหญ่มาแล้วได้หมดแต่ลูกบางคนอ่ะลูกเป็นโหลเลี้ยงพ่อแม่กู้หนึ่งยังมากุ้มเลยนะไปปล่อยไปละไปขว้างไว้ที่หั่นที่นี่ก็มีนะสถานสงเคราะห์ส่งอย่างแต่บางคนก็มีเหตุจำเป็นนี่ตะเลี้ยงมาได้แต่ยังก็ว่าไปอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของความกตัญญูกตเวทีถึงวันนี้คงหลายคนคงมาคาดหวังอย่างนักกับลูกกับหลานทำไมละก่อนคาดหวังว่าเลี้ยงเขามาแล้วเขาจะเลี้ยงเขาตอบแต่ถึงวันนี้ก็ขอให้มันเอาตัวรอดเท่าได้เถอะ นะวันนี้นะใช่ว่ามันจะต้องมาเลี้ยงมาดูเขานะบางคนนี่ก็ยังบอกว่าเออมันเอาตัวรอดก็พอแล้วเนี่ยแล้วก็หวังยากในยุคนี้สมัยนี้สมัยมันเป็นยุคใหม่มันเป็นสมัยใหม่มันคนละเรื่องละโลกกับยุคเฮาสมัยเฮาเนาะท่านผู้ฟังคนรุ่นใหม่ก็ไปเห็นอย่างนึงนะคนรุ่นใหม่ก็ไปเห็นอย่างนึงคนรุ่นเก่าก็ไปเห็นอย่างนึงถ้าเป็นภาษาวิชาการมันว่าคนละเจนมันคนละเจนคนละยุคคนละสมัยเปิ้นมันเฮานี่มันอนาล็อกเหรอของเปิ้นนี่ดิจิตอลยุคเปิ้นทุกดิจิตอลเฮายุคอนาล็อกเฮายุคทีวีขาวดำอ่ะตู้สี่เหลี่ยมอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เปิ้นจอแบนอ่ะจอสีอ่ะเนาะมันคนละอย่างนะของเฮามันยุคโทรเลขสมัยตะก่อนยุคเขียนจดหมายเดี๋ยวนี้เปิ้นโทรศัพท์หลายคนโทรศัพท์เหมือนกันจอขาวดำแล้วเดี๋ยวนี้เปิ้นเป็น Android เหรอสัมผัสนะโหดหน้าจอเอาอ่ะมันคนละยุคเฮามันตักน้ำหาบน้ำโบ๊ะหลัวนะสาวน้ำทุ่งหาบไม้การเนี่ยหรอใ
ใช้กลมเนี่ยแต่ยุคนี้น้ำประปาหรอแก๊สหรอนะไม่พิสาน้ำท่วมจ้างที่ไหนทั้งวันเนี่ยมันจะโบหลัวอย่างเฮาแล้วนี่ใช้แก๊สแล้วนี่เดียวเนี่ยมันเป็นยังงั้นหลวงท่านผู้ฟังยุคนี้สมัยนี้นะคนละโลกสมัยเฮาจะมีน้ำใช้เตือนหนึ่งกับโปรดโตต้องไปสาวน้ำท่วมต้องไปหาบไม้การไปเทใส่ในมะองเทใส่ในถังในคุไว้เดินไปเดินมาเดี๋ยวนี้เปิดออกสว่าเขาจะนึ่งข้าวเปล่าไฟกับเผาถ่านโบหลัวเดี๋ยวนี้แก๊สบ่มเดียวเนี่ยมันคนละยุคนะความคิดความอ่านแต่ถึงจะยุคไหนยังได้ก็ตามท่านผู้ฟังคุณธรรมข้อนี้ควรมีคือความกตัญญูพระเจ้าตรัสชัดนะว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตานะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีใครจะดีบ่ดีกับพอที่เนี่ยที่กตัญญูนี้เอาความกตัญญูเป็นที่ตั้งที่หมายของคนเขาอาจจะพอคนบ่ดีนี่พอง่ายเอาปู่นั้นขี้เล่าบ่ดีใบบ่ดีบอดเนี่ยนั้นขี้จมขี้เล่าขวานเปิ้นบ่ดีใบบ่ดีบอดไอ้น้องนั้นขี้ลักไอ้น้องนั้นขี้ยาเนี่ยมันดูง่ายแต่คนดีเนี่ยมันดูยากใครจะเป็นคนดีเนี่ยมันยากถ้ามีคนเข้ามาในหมู่บ้านเฮาคนหนึ่งมาถามเฮาว่าหมู่บ้านนี้ไผเป็นคนดีพ่องเฮานอนกึดเพิกข้อตอนกว่าจะได้คำตอบเนี่ยนะโอ้ลุงแก้วนั้นดีแต่เสียท่าขี้เล่านะป้าสมนั้นดีแต่เสียท่าขี้แซ่บนั้นพี่สีก็ดีแต่เสียท่าขี้พายมันหาคนดีมได้นะแต่บอกกองบอกว่าใครบ่ดีพ่องเนี่ยนะจดออกมาได้เฉพาะเพิกเจ้าโมงเดียวเนี่ยมันต้องเพิกเขาตอนนะได้สี่วาป่ายวันอะไรจื้อนะนั่นเป็นยังไงหลวงท่านผู้ฟังแต่ว่าเครื่องหมายของคนดีนี่มันพอได้พอที่ความกตัญญูฮะกตัญญูอย่างแรกคือกตัญญูต่อพ่อต่อแม่มันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันก่อนนอกจากเลี้ยงหาเลี้ยงแล้วบางคนนี่คือความสำคัญกับแฟนนักกว่าพ่อแม่นะนะแฟนได้กินดีอยู่ดีพ่อแม่ยังกินดีมเท่าแฟนเนี่ยหนึ่งมันเลี้ยงพ่อแม่ดีก่อนสองมันปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ก่อนมันอู้จ่าดีไม่ใช่อู้เอ็กซัดเอ็กซัดบางคนวัยรุ่นหรอกเวลาอู้โทรศัพท์กับแฟนเนี่ยม่วนนันสันเล่าเนี่ยเป็นจ้าจ้าจ่าเป็นขับเป็นผมสุภาพอ่อนโยนนะเราอู้กับแม่อะยังเอ็กปัดเข้าใส่นะมายากด้วยนะไว้ก่อนนี่หรอกนั้นขี้ข้านอยู่นะบอกให้มันล้างถ้วยเนี่ยลูกล้างถ้วยเนอะ you know เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกันเดียวก่อนของมันเนี่ยเผอข้าวตอนวะนะแต่ถ้าแฟนบอกเพื่อไปหับเนี่ยนะมันจะล่นไปทันทีนะ อันนี้ไปรุ่นทั่วไปต้องที่สับบัตขยมไหมนะหันเขาหรอโอ้มันเป็นอย่างนั้นแล้วพ่อแม่มันเล่าให้ฟังเป็นอย่างนั้นแท้นะพระอาจารย์เนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นในฐานะเป็นลูกเนาะก็ต้องกตัญญูมีกำอู้กำหนึ่งของเล่าปีเล่าปีนี่เป็นหนึ่งในสามเปิ้นฮ้องว่าตัวละครสำคัญของนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กนะเล่าปีเล่าปีเนี่ยอู้กับอันลูกน้องทั้งหลายว่าเปื้อนหรือว่าแฟนนี่มันเหมือนเสื้อผ้านะปุ๊ดแล้วมันเอามาต่อได้หรอพ่อแม่ญาติพี่น้องเหมือนกับแขนขาถ้ามันปุ๊ดแล้วมันต่อบ่ได้นะนี่เนาะสิ่งที่เล่าปีอู้เนี่ยเล่าปีพยายามจะบอกฮือเฮาได้ฮู้ว่าเฮาต้องให้ความสำคัญกับพ่อกับแม่กับคนในครอบครัวนักกว่าคนนอกครอบครัวมันตั้งแต่ท่านผู้ฟังถึงที่สุดมาเนี่ยมันก็บ่พ้นพ่อพ้นแม่พ้นปีพ้นน้องเป็นอย่างนั้นแท้นะนะบางคนมีแฟนเนาะฮักกันแป้งกันยังกันบ่กองบางคนแล้วลดสะแลบเนาะเป็นพี่กรมพี่การไปก็เลิกกันไปก็มีแต่คนที่จะต้องอยู่ในเฮาตลอดก็คือพ่อแม่มันเหมือนไปเลิกกันได้ยังไงถ้าคบกันเป็นเพื่อนคบกันเป็นแฟนพิษหัวกันบ่พอใจกันก็เลิกไปสมาธิท่านผู้ฟังนะเลิกค่าเลิกเป็นแฟนก็สูค่าเลิกคบสูละบ่คบแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นเลิกกันบ่ได้นะมันเป็นด้วยสายเลือดบ่พอใจพ่อบ่พอใจแม่เฮาเลิกเป็นพ่อเป็นแม่กันเป็นลูกกันบ่เฮาบ่เอาละเห็นมันยากบ่ได้เพราะนั้นวันนี้ต้องให้ความสำคัญนะครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์เหมือนที่เล่าปีบอกว่าเสื้อผ้าแฟนหรือเพื่อนเหมือนเสื้อผ้าปุ๊ดแล้วมันเอามาต่อมาเย็บได้แ
พ่อแม่ญาติพี่น้องมันเหมือนแขนขาพุดแล้วต่อบ่ได้ก็ต้องให้ความสำคัญใส่ใจนะตั้งวันนี้เฮาละทิ้งคนใกล้ไปใส่ใจคนไกลละทิ้งคนใกล้ก็คือคนใกล้ตัวคนในบ้านท่านพ่อแม่ญาติพี่น้องไปใส่ใจคนไกลคือคนต้องนอกทางป่างบุญนะคือความสำคัญกับเปิ้นพูดเนี่ยเพราะนั้นต้องไม่ละทิ้งคนใกล้แล้วก็ใส่ใจคนไกลมันเป็นอย่างนี้เนาะไม่ละทิ้งคนใกล้แล้วก็ใส่ใจคนไกลถึงวันเนี่ยละทิ้งคนใกล้แล้วใส่ใจคนไกลมันถึงมาเป็นปัญหาเหมือนนกแครเต้าที่เป็นนิทานเนี่ยมันก็ยังกตัญญูก็ถึงพ่อถึงแม่แต่พ่อแม่วันนี้ที่เลี้ยงลูกไปก็ไม่ได้คิดว่าเปิ้นจะมาตอบมาแทนอย่างนักนะก็เกิดแค่ว่ามันเอาตัวรอดก็พอแล้วเนี่ยเราอ่อนประเดี๋ยวนี้ก็ยังว่าทักษะน้อยมันเหมือนเราอ่อนยุคเก่าที่ทำทุกเรื่องสมบุกสมบันมันก็เป็นแต่ฮอดด้วยนะมาได้ให้เปิ้นเนี่ยการทำงานอย่างนักเฮียนไปแล้วลูกมันต้องเลี้ยงแม่จัดการเองหมดเนี่ยสุดท้ายมากลายเป็นคนประเภทฉลาดลึกแต่โง่กว้างคือหูแต่วิชาการดังๆมันหูได้ง่ายเพราะความหูถึงวันนี้มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันอยู่ในหนังสืออ่านหนังสือก็หูเสาะค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็หูนะมันก็เลยเป็นคนฉลาดลึกหูเรื่องโมนี้หรือเรื่องวิชาการเก่งแต่โง่กว้างคือทักษะชีวิตบ่มีทักษะในการดำเนินชีวิตนะมันมีทักษะในการใช้ชีวิตเพราะชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต้องลงมือทำเพราะชีวิตนี่มันเป็นเรื่องของการต้องผ่านต้องก้าวพ้นข้ามผ่านต้องเผชิญมันถึงจะหู้ได้มันไม่ใช่จะไปเรียนแต่ทฤษฎีมันจะหู้ได้เพราะการใช้ชีวิตมันไม่มีสูตรสำเร็จมันไม่ตายตัวมันเหมือนความหู้ที่อยู่ในหนังสืออู้ไว้อะไรมันก็เป็นอย่างนั้นนะอยู่ในหนังสือหั่นนั่นหนังสือก็หู้ตันคู่หมดละนะสอบหาในอินเทอร์เน็ตความหู้โมนี่ก็หู้แล้วเนาะแต่ทักษะชีวิตหรือการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องผ่านบางคนพ่อแม่หลายคนเนี่ยฝึกลูกแน่นนะฝึกล้างถ้วยล้างจานฝึกเมื่อนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเฮาถ้าลูกดีฟังเฮาปฏิบัติตามเฮาเนี่ยมันบ่ดื้อบ่ลั่นมันดีกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็หรอกแต่บางคนเนี่ยลูกลึกลูกด้านลูกด้านมันอิดมันเหนื่อยนะมดพลังอาตมาภาพเวลาไปสอนละอ่อนก็จะอู้เรื่องนี้เสมอว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตะเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะนั้นต้องกตัญญูนะมันเป็นคำกรบทหนึ่งที่บอกว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่เป็นหลักของคนดีมีครบถ้วนตอบแทนถ้วยซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านกอกน้ำให้น้ำพดน้ำเก้าไม้เก้าตอกเป็นหน้าที่ที่เราพึงกระทำอุกาละอ่อนนะก็เปรียบเทียบว่าพ่อแม่เนี่ยการมาเหนื่อยแล้วจากการที่ทำงานกลับมาบ้านต้องมาเพียวมาพัดบ้านแหมปิกมาบ้านบ้านเฮียเบอร์ต้องมากวาดมาเพียวเปิดตู้เย็นน้ำจะกินน้ำน้ำบ่มีเปล่าคงลงก็ต้องไปให้น้ำไปในห้องครัวถ้วยแจ่หั่นจมะถ้วยขำจ้อนจ้อนขำถ้วยปากขำหม้อก็ต้องมาเนี่ยมาล้างมาเจ็ดเห็นทั้งๆที่เหนื่อยจากงานมาแล้วแต่นี่จะได้พักได้ผ่อนกับไม่ได้พักได้ผ่อนสักครับน่าจำเป็นต้องมาย่างงานนี่เห็นแต่ถ้าหากว่าเราแบ่งเบาภาระเปิ้ลนะช่วยเปิ้ลแบ่งเบามากวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยซักผ้าปัดกวาดเช็ดถูดูแลเรียบร้อยหดน้ำก็ไม่อย่างต่างๆให้น้ำให้หนองเรียบร้อยพ่อแม่กลับมาเปิ้ลจะชื่นใจเปิ้ลจะมีพลังในการจะดำเนินชีวิตต่อไปสว่าหากินมาเลี้ยงเราอาตมาภาพก็อู้เอ๋ยก็ละอ่อนนี้ทุกครั้งเวลาไปบรรยายนะนึ่งทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์หน้าที่ในฐานะเป็นนักเรียนหน้าที่ในฐานะเป็นลูกในบ้านช่วยเบิ้ลแบ่งเบาภาระงานบ้านงานเรือนแล้วก็มากกว่านั้นก็คือบัญญัติให้เปิ้ลได้ตุกอกตุกใจมาไปมีเรื่องมีเหล้ากินเหล้ากินยาทิดยกทิดยามไปเนี่ยบดีบดักให้เปิ้ลได้เสียมเสียตุกอกตุกใจเนี่ยได้อย่างอี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ส่วนหนึ่งนะแทนปอเปิ้ลก็มีความสุขยิ่งกว่าการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแหมก่อนมามีลูกกระตุกละมีลูกแล้วตัวลูกบ่ดีนะซ้ำตุกแถมนะถ้ามีลูกแล้วลูกดีเนี่ยสุขสองเท่ามันเป็นอย่างนั้นเนาะทีนี้นะผู้ฟังเรื่องนกแขกเต้า ย้ำเรื่องความกตัญญูก็เสร็จสิ้นลงไปแหมเรื่องหนึ่งนะ แหมเรื่องหนึ่งวันนี้อย่างน้อยวันนี้สามเรื่องแล้วนะ
นะเรื่องแรกเรื่องนายพานกับตุเจ้านะในช่วงที่แล้วเรื่องที่สองก็คือเรื่องของอันคนขายจีนที่ไปปาดลิ้นงัวนะเรื่องที่สองเนาะเรื่องที่สามคือเรื่องนกแขกเต้ากตัญญูนะซึ่งเวลาเหลืออยู่ประมาณสัก40นาทีท่านผู้ฟังนะเลยประมาณสัก40นาทีก่อนที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันในช่วงของท้ายรายการนะประมาณสัก6โมงกึ่งโดยประมาณตอนนี้จะ6โมงแล้วนะตี5:50กว่าขณะนี้ท่านผู้ฟัง กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมภิวัตนั่นเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยร่วมในการสถาบันธรรมภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัต บ้านซบเตินตำบลสบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศหลายลักษณะลักษณะแรกออกทุกวันอังคาร2ช่วงเวลาตี4จนถึงตี5แล้วก็ตี5ไปจนถึง7โมงพระเจ้าผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดหลายอำเภอลักษณะที่2 ออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของตั้งวัดไฟหินและสถานีวิทยุของวัดไฟหินนะแฮมลักษณะหนึ่งเป็นเทพบันทึกเสียงเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะแฮมลักษณะหนึ่งเอาเทพบันทึกเสียงนั้นไปปรับไปเปลี่ยนเป็นไฟล์วิดีโอเอาไปออกทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็เพจ Facebook ของสถาบันธรรมภิวัตซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก็ปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปเฮ้อกับญาติธรรมเฮ้อปี่เฮ้อน้องเพื่อได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวท่านผู้ฟัง ตอนนี้6โมงตรงอันนี้นาฬิกาอาตมาภาพนะ นาฬิกาของญาติโยมกี่โมงผมไม่รู้แต่ว่านาฬิกาของอาตมาภาพตอนนี้6โมงซึ่งอาจจะเร็วกว่าเวลาไปประมาณสัก 3-5 นาทีท่านผู้ฟังเนาะเอามาอู้ถึงเรื่องนิทานแห่งเรื่องนึงนะซึ่งเรื่องตะกี้นกแขกเต้าก็ได้คติธรรมสอนใจจัดดีทีนี้ แห่งเรื่องนึงพูดถึงเรื่องนั้นการเข้าใจจิตใจของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตึงสัตว์ตึงคนตึงอย่างโดยเนาะมันมีเรื่องเล่าบอกว่าอันเมื่อนานมาแล้วนะสมัยก่อนปูนเนี่ยมีคนเฒ่าคนหนึ่งมีอาชีพยะให้ทำนาทำไร่ไถนาตั้งแต่ภรรยาก็ตั้งแต่ภรรยาเสียไปเนี่ยตายไปเนี่ยลุงคนนี้ก็อยู่คนเดียวมีลูกมีเต้าที่จะมาอยู่ตัวเลยแกก็อยู่คนเดียวทีนี้แกอยู่คนเดียวแกก็มีความสุขตามอยู่กับบ้านตามประสาเจ้าให้เจ้านาคนเฒ่าแล้วก็แกเองก็ยังเลี้ยงชีพก็ยังเลี้ยงโคเลี้ยงงัวไว้ตัวนึงซึ่งเป็นงัวแม่นะมาเมินมานานมานักมันก็อันออกลูกมาลักษณะดีลักษณะเข้าท่าก็ตั้งชื่อลูกงัวนี้ว่านันทวิสารนันทวิสารทีนี้ท่านผู้ฟัง งัวนันทวิสารเนี่ยเป็นงัวพิเศษมันมีกำลังนักเท่ากับกำลังของงัวธรรมดา500ตัวรวมกันเฉพาะงัวนันทวิสารตัวเดียวนี่นะมีกำลังนักเท่ากับงัว500ตัวมารวมกันนะมันไม่ใช่ธรรมดาอันพอมันเลิกกินนมแม่มาเมินมานานนักแม่งัวก็ตายไปทีนี้ ลุงคนนี้ก็ทุ่มเทความหัก
นะเลี้ยงลูกงัวเหมือนกับลูกของตัวเก่าบางครั้งก็เฮ้อกินข้าวเหมือนตัวเก่าจนลูกงัวจนลูกงัวกับคนเฒ่าคนนี้กับลุงคนนี้ฮักกันผูกพันกันเหมือนกับป่อกับลูกเออมันแด้นะท่านผู้ฟังสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้าเขาฮักมันก็ถึงฮักเขาที่พักสงสารบันธรรมพิวัตรเนี่ยมีควายอยู่หลายตัวเปิ้นไถ่ชีวิตเอามาไว้ฮื้อนี่ไปไถ่จากโรงฆ่าสัตว์เอามาไว้นี่กู้แรก ที่ได้มาเนี่ยทองมีกับบุญมาเนี่ยเป็นควายเผือกตึงกู้ควายสีขาวควายสีชมพูท่านผู้ฟังกู้หนึ่งนะโอ้เลี้ยงดูมันบอกให้ดูสองตัวเนี้ยแล้วก็เปิ้นเฮ่อหันตัวมาเป็นสีดำปัตโต้อันนั้นเป็นควายลึกเป็นควายสวกควายสีดำบุญหอมใหม่ๆนี่สวกขนาดประเดี๋ยวนี้เอาหญ้าเอาอย่างเขากินเลี้ยงดูลูบหัวลูบเก้าเขาประเดี๋ยวนี้ขึ้นขี่ได้แล้วลูกแต่ก่อนนี่กายบ่ได้แล้วละกลัวมันคุยแต่ว่ามันดุตัวใหญ่ฮึกดำขลุ่ยไปคนก็ไม่อยากเอาอย่างไปให้มันกินนั่นถ้าอยากหู หลังๆมานี่ละอ่อนมาได้ขยมมาได้กับขี่ได้ตุ๊เจ้ามาได้กับขี่ได้ ขี่หลังหูขี่หลังควายนะแล้วก็กำนี้มันเกิดลูกมาควายเผือกเนี่ยนะแต่ว่าเกิดเป็นควายสีดำเพราะว่าเยื่อป่อมันแห้งวันมีอยู่วันก่อนหันมันอยู่กับแม่มันท่านมันจีบบุญรอดอาตมากับเตียวเข้าไปใกล้ๆฮะเอิ่นบุญรอดมันล่นมาท่านผู้ฟังล่นมาฮะกับอันมาก็ลูบหัวมันยุบมันแล้วก็นั่งลงนั่นนะก้องคอมันลงมันก็นั่งลงเฮ้ยเอากางมาวางไว้บนตักก็เลยโทรศัพท์อยู่ในอันถุงอังสะก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายโหบเอาไปลงเฟซเหมือนกันนะว่าโอ้หลายคนแต่ว่านิยมมันมาวัดเพื่อนมากินมาตานนะมาทำบุญบ้างก็บอกหันในเฟซพระอาจารย์นะงัวน้อยอย่างมาหน้าฮักแต่ควายน้อยอย่างมาหน้าฮักนั่งโดยพระอาจารย์นั่นเนี่ยเอาอันกลางไปเกาะใส่อันขาพระอาจารย์นอนนุนตักก็ได้เห็นไหมถ้าเป็นงัวของเจ้านี่ลึกขนาดเนาะเก้าใกล้มาได้มันล่นหันคนใส่เสื้อแดงไปเรื่องมาเนี่ยมันได้ล่นนี่อันนี้อุ่นได้เห็นไหมมันว่าอย่างนั้นนะธรรมะข้าวก็บอกมันเป็นบางตัวแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยก็ดุทุกตัวแต่เหมือนไปตอนนี้มันบดุแล้วเขาเลี้ยงมันดีเขาแบบบุบปฏีมันนะฮะก็เออหญ้าเฮออย่างมันกินลูกมันป้องอย่างใหม่ๆเนี่ยเข้าใกล้มันได้เนอะเดี๋ยวมันนี่สบายมากเนี่ยเนาะมันก็เหมือนงัวนันทวิสารเนี่ยท่านผู้ฟังอีลุงคนนี้ก็เลี้ยงเหมือนลูกเหมือนเต้านะบกองนั้นงัวนันทวิสารมันใหญ่ขึ้นมาเป็นงัวหนุ่มผูกพังงามนะมันทำโหความหักความรู้สึกติอันลุงนี่เนี่ยฮือมันหับหูทราบซึ้งถึงความหักติลุงฮือมันสัตว์เดรัจฉานก็เป็นอย่างนั้นได้นะนะถ้าเนี่ยมันดีเลี้ยงมันดีอย่างนี้แต่ได้มากลุ่มปัจเจว่าทุกตัวนะปัจเจทุกตัวมันเป็นสัญชาตญาณมันสัตว์หน้าขนเนี่ยที่มันว่านะเลี้ยงดีมันยังพิษบูอ่ะสุนัขพิษบูเลี้ยงดีตะเนอบางทีก็ครบพอมีงัวบางตัวก็เลี้ยงดีนะควิดก็มีนะแต่มันส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่มันก็ดีถ้าเลี้ยงดูดีอันงัวนี่มันก็สำนึกคุณว่าโอ้ป้าลุงนี่มันก็เหมือนป่อเขาแหละเลี้ยงเขาดีอ่ะเออได้กินได้อาบได้ยังบ่เออได้ยังลำบากอู้ดีกับเขาอย่างดีกับเขาตลอดเวลาฮักเหมือนลูกเหมือนหลานก็เกิดได้ใจว่าสักวันเขาจะตอบแทนบุญคุณอันอีลุงคนนี้เออได้ว่าที่เปิ้นเลี้ยงดูเฮาแม่งัวมาได้มันยังกตัญญูนะเนาะทีนี้ต่อมาวันหนึ่งงัวนันทวิสารได้โอกาสจึงเข้าไปหาลุงพร้อมกับอู้กับลุงนั่นน่ะป้อจ๋าอีป้อป้อเข้าไปหาเศรษฐีโควินทะแล้วก็บอกเขาว่าอัน งัวของป้อเนี่ยสามารถลากล้อได้ร้อยเล่มตีบรรทุกทรายจนเต็มไปไกลได้ประมาณเฮ้อเขาเฮ้อล้อของอันเฮ้อล้อของล้อเกวียนเนี่ยเล่มหลังสุดมายุดอยู่ตรงตีล้อเกวียนเล่มหน้าจอดอยู่คือเอามาโก้งรวมกันเนี่ยเนี่ยได้นะลากได้แหงนักถึงขนาดนั้นถ้าเศรษฐี
โควินทะบะเจื้อป้อก็ลงอันนี้เลยต้าเลยต้าพนันเลยนะเอาเป็นสตังค์ร้อยตำลึงนี่เนาะทีนี้นะโมฟังลุงนั้นได้ฟังงัวนันทวีสารว่าอย่างนั้นก็ไปบ้านเศรษฐีไปบอกกับเศรษฐีตามที่งัวนันทวีสารบอกเศรษฐีเมื่อได้ยินได้ฟังนั้นกับบะเจื่อเมื่อบะเจื่อก็ได้ต้าพนันกันแล้วต้าพนันกัน ด้วยสตังค์ 1,000 ตำลึงพร้อมกับนัดเวลาแข่งขันนัดวันนัดสถานที่นัดเวลาพอเติงเวลานัดหมายแข่งขันก็มีชาวบ้านจะจองทยอยกันมาเต็มนั่นมาพอการแข่งขันว่างัวนี่มันอย่างเงี้ยได้แต่ก่อไอ้เนาะตีลานกว้างใหญ่ฮะเพราะว่าทุกคนต่างบ่เชื่อว่าจะมีงัวตัวไหนที่มันมีกำลังนักขนาดนั้นลากอัน ล้อที่เต็มไปด้วยทรายร้อยเล่มลากจนกระทั่งที่เอามาเนี่ยเพิ่มเป็นวงกลมเอามาจุกันได้อีเนาะอันเปิ้นกับปากันไปพ่อไปกอยไปลุ้นนะทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมที่บริเวณลานกว้างเมื่ออันงัวนันทวิสารเข้ามาที่สนามด้วยการลากจูงของลุงนะอีลุงคนนี้กับจูงงัวนันทวิสารเข้ามาในลานที่จะแข่งเศรษฐีหันเข้าใส่กับไข้หัวสอบใจนะว่าอันเอามันจะไหวแต่ก่อนเนี่ยอันป้าลุงเตรียมสตังค์ไว้เลยเตรียมเสี่ยงเถอะเห็นเนาะเสี่ยงแน่ๆวันใดวันนี้ก็ถึงอย่างใดวันนี้ก็ถึงเสี่ยงพอเนาะงัวยังคิดแป๊วเห็นเนาะทีนี้อันเมื่อลุงคนนี้ได้ยินกรรมของเศรษฐีอันก็โอ้ถอดใจออกวันๆเหมือนกันเพราะว่าบ่เคยหันงัวนั้นถ้ามีสารเนี่ยอีได้สักเตื่อไอ้นะก็เกิดว่าเออบ่ลังจัดการเนี่ยต้าฮะเนี่ยนะก็เกิดอันความโกรธขึ้นมานะเกิดความโกรธความบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจขึ้นมาก็กลัวว่าอันอย่างนึงก็นอกจากนั้นโดยก็คือกลัวว่าโคนั้นถ้ามีสารนี่มันจะเนี่ยเฮือขายหน้าเห็นเนาะเนี่ยเฮือขายขี้หน้าขี้ตาก็เลยเงื้อประตักขึ้นมาเงื้อไม่แซ่ขึ้นมาที่อยู่ในมือเนี่ยจะฟาดจะตีแล้วก็บอกว่าอู้ด้วยคำหยาบคายเฮ้ยนั่นงัวขี้ข้านจะลังยาวไปลากล้อไปเดี๋ยวนี้อย่าไปมัวซื้อบืออยู่นี่นะอย่าไปมัวขี้ข้านนะอย่าเนาะงัวนั้นถ้าวิสารบ่เคยได้ฟังคำหยาบคายจากปากป้อลุงคนนี้มาก่อนก็เกิดอาการน้อยอกมองใจในคำอู้ของอันป้อลุงคนนี้แล้วก็เกิดก็คอยไว้เนี่ยยังป้อถึงอู้ก็เฮายังอี้เฮาอุตส่าห์จะช่วยป้อให้สบายได้เงินนะในสตังค์ที่เอาพนันขันต่อกันเนี่ยมาง่ายๆกระซับมาอู้คำหยาบอู้คำบ่ดีใส่เฮาแล้วมาว่าเฮาเป็นงัวขี้ข้านนะเออมันน่าน้อยอกมองใจแต่เห็นนะงัวมันน้อยใจมันก็ยืนเฉยบลากล้อลากอย่างตามที่อัน ป้าเท่านี้ป้าลุงนี่บอกนะป้าลุงนี่ก็เลยเสียสตังปันหนึ่งคือกับเศรษฐีเสร็จแล้วก็ปิดบ้านไปนั่งเศร้าอกมองใจกินมาได้นอนบ่หลับนะเศร้าอกมองใจบ่ม่วนบ่งันละเที่ยงสตังไปเฉยทีนี้งัวนันทวิสารหันเข้าใส่เกาะอันเอ็นดูเศรษฐีก็สงสารอยากจะช่วยเหลือพ่อลุงนี่ครั้งหนึ่งแล้วก็เลยเข้าไปหาพ่อลุงก็เลยอู้กับพ่อลุงว่าป้อจะไปเสียใจนะป้อไปแหมคำหนึ่งไปต้าพนันเศรษฐีแหมคำหนึ่งโดยเพิ่มพนันเป็น2เท่านะจากปันหนึ่งเป็น2ปันหรอกอาจจะได้ปันหนึ่งคืนมาแล้วก็ได้เห็นปันหนึ่งของเศรษฐีแต่ขอร้องจะไปโอ้กำหยาบคายใส่ผมโอ้กันดีๆเห็นไหมนั่นป้าลุงเมื่อได้ยินได้ฟังเนี่ยอันก็กึด
ก้อยขึ้นได้ว่าเออที่ผ่านมาเฮาก็บ่เคยอู้กรรมหยาบคายกับงัวซะเตื้ออันนี้มันก็เนี่ยท่านเนี่ยฮึงัวมันน้อยอกมองใจบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจก็เลยบ่มายอมลากล้อไป ไม่ยอมลากล้อเกวียนไปสมาท่านผู้ฟัง ทีนี้เมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนั้นเกิดก่อยอย่างนั้นแล้วปุ๊บก็เดินไปบ้านเศรษฐีแห่งครั้งหนึ่งไปต้าพนันเศรษฐีเหมือนเดิมอันเนี้ย เอาล้องัวมาล้อเกวียนมาร้อยลำแล้วก็เอาทรายใส่เต็มหั่นแล้วงัวนี่จะลากตัวเดียวเนี้ยพอมันมีแหงนักอย่างนี้นะพนันกันเหมือนเดิมนี่เนาะทีนี้ท่านผู้ฟังเมื่อถึงวันนัดผู้คนก็มาประสมจุมนุมแบบครั้งหนึ่งเศรษฐีก็ดีใจบรรลาบกำเตือนกูเท่านี่ไงเนาะการถ้าแล้วเนี่ยบรรลาบกำเตือนกันนี่เนาะดีจะได้กินเงินแหมเอามาปันหนึ่งนี่เนาะมาสองปันกันไปเลยอย่างนี้นะก็ประกาศบอกกล่าวกันถึงเวลามาปุ๊บคนกับประสมจุมนุมกันเตรียมร้านท่านหลังจากที่อันได้จัดเตรียมล้องัวอย่างไว้เรียบร้อยแล้วปลุงคนนี้ก็อาบน้ำมืองัวนันทวิสารแล้วก็ฉลมด้วยของหอมนำพวงมาลัยห้าสีมาก้องคอหรอแล้วก็เอาเข้าไปใส่ในล้อหัน แล้วก็กระซิบข้างหูว่าลูกเอ้ยลูกฮักลูกจงลากล้อนี้ไปเน้อให้มันถึงจุดมุ่งหมายช่วยป่อกันเตอลูกเอ้ยนี่นะงัวนันทวิสารได้ยินดังนั้นก็อันม่วนอกม่วนใจปื้มปิติมีกำลังใจหรอปลดโอ้ท่านผู้ฟังลากล้องัวนี่ไปล่มล่มล่มร้อยเล่มเนี่ยได้ง่ายเขาก็อันชนะได้สตังมาสองปันตำลึงปันแรกเป็นเงินได้คืนปันที่สองเป็นกำไรเหรอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็มาอู้กำหยาบขายอู้มาม่วนมาหวานครับอันงัวแหมเลยนะนี่นะเรื่องนี้สอนเฮาฮู้ว่าบ่รุสวาจาก็คือคำหยาบคายบ่เป็นที่ชอบใจของใครๆแม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังบ่ชอบใจบ่ต้องอู้ถึงมนุษย์เลยเพราะนั้นจงพูดแต่คำที่ไพเราะสนอโสดเถิดจะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผู้พูดก็เป็นที่รักผู้ฟังก็ชื่นใจเรื่องนี้นะนิทานเรื่องนี้สอนเฮาฮู้ถึงเรื่องของกำอู้ท่านผู้ฟังอู้ฮือเปิ้นฮักยากนักจักกวังอู้ฮือเปิ้นจังกรรมเดียวก็ได้เพราะนั้นกรรมอู้เป็นเรื่องสำคัญนะละอ่อนหรือคนทำงานหลายคู่หลายคนทำงานถวายชีวิตทำงานชนิดที่ว่าบ่าหันแก่ชีวิตก็ย้อนกรรมอู้เนาะเหมือนที่เพิ่นว่านะละอ่อนหันแก่กรรมเป้าคนเฒ่าหลายคนอาจจะโอ้สวนขึ้นมาหันแก่กำขินอันนี้อาตมาว่าบ่ได้ว่าคนเดียวนะโยมว่ากันนะอาตมาบอกว่าละอ่อนหันแก่กำเป้าคนเฒ่าแล้วก็จุดๆๆแล้วไว้หลายคนที่อยู่ที่บ้านฟังวิทยุอยู่ก็เอิ้นขึ้นมาว่าหันแก่กำขินคนบ่เก่าเพิ่นว่าไว้เนาะท่านผู้ฟังเนาะคนละอ่อนหันแก่กำเป้าคนเฒ่าหันแก่กำขินก็ซุยเข้าไปโอ้กันดีๆนะกำอู้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะอย่างที่ว่านะอู้เฮอเปิ้นฮักอยากนักจักหวังอู้เฮอเปิ้นจังกำเดียวก็ได้กำอู้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะสำคัญอย่างมากอย่างโคนันทวิสารเนี่ยอย่างลุงคนเนี้ยการก็ย้อนอู้บ่ดีนะชนะก็ย้อนอู้ดีนะการจะใจคนการจะอยู่กับคนมันก็ต้องฉลาดในเรื่องการใจกำอู้ในเรื่องการบอกกันกล่าวกันอู้กันเอ่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะนั่นเป็นสิ่งสำคัญกำอู้ท่านผู้ฟังถ้าอู้ม่วนจาหวาน มันก็อยู่ในธรรมะที่พ้นท้องว่าสังฆาวัตถุสี่สังฆาวัตถุสี่นี่เป็นธรรมะที่สงเคราะห์ผู้คนใครเนี่ยแล้วคนนั่นก็จะเป็นที่ฮักของคนทั้งหลายนะมีอย่างห้องทานการฮื้อการเกื้อกูลแบ่งปันปิยวาจาการพูดจาดีพูดจาอ่อนหวานพูดสุภาพอ่อนโยนพูดดีมีเหตุผลนี่คือปิยวาจาอัตจริยาการนั้นทำตัวทำตนให้เป็นประโยชน์สมานัตตาทำให้มันสม่ำเสมอถ้าจะสรุป สังฆาวัตถุสี่ง่ายก็คืออบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ผู้คนระวังตนให้เหมาะสมนะแล้วแถมปปการอู้นี่ก็อยู่ในศีล
ข้อที่4มุสาวาทามุสาวาทานี่มันไม่ใช่แค่อู้ถึงเรื่องของอู้ขี้จุขี้ล่าอย่างเดียวนะมันรวมไปถึงอู้ส่อเสียดไปตวยโดอู้กำหยาบไปตวยอู้เพ้อเจ้อเหลวไหลไม่เป็นความจริงไปด้วยเนี่ยนี่คือศีลข้อที่4นะศีลข้อ4รวมกันท่านแล้วกรรมอู้นี่ก็อยู่ในกุศลกรรมบทนะพน้องวจีสุจริตหรือวจีทุจริตนะก็อยู่ในท่านเพราะนั้นกรรมอู้เป็นเรื่องที่สำคัญพุทธเจ้าจุดตัดไว้ว่ากรรมอู้เนี่ย มันไม่ใช่ว่าใครจะอู้อย่างก็อู้ได้มันต้องมีหลักมีเกณฑ์นะบางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะอยากให้อู้อ่ะแต่ถ้าเป็นจริงแล้วถ้ามันอู้ไปโดยที่มันบ่เป็นประโยชน์มันเป็นโทษมันก็บ่คืออู้นะมันต้องดูกาลเทศะมีหลักการอู้ที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตทางด้านพุทธศาสนาก็เรียบเรียงไว้ว่า 1. คำพูดนั้นต้องเป็นคำพูดจริงเป็นแท้ไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกหลอกลวงไม่ใช่เป็นเรื่องเท็จ 2. เรื่องที่จะอู้นั้นต้องเป็นประโยชน์อู้ไปแล้วมันต้องเป็นประโยชน์ถ้ามันเป็นเรื่องบัดแท้แล้วมันบ่เป็นประโยชน์บ่ควรอู้เด็ดขาดถ้ามันเป็นเรื่องแต่มันบ่เป็นประโยชน์ก็บ่ควรอู้นะถ้ามันเป็นเรื่องแต่แล้วมันเป็นประโยชน์อันเนี้ยสมควรที่จะพูดนะบ่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องแต่ลูกจะอู้ได้นะมันก็ต้องพอองค์ประกอบ 1 แต่ 2 อู้แล้วเป็นประโยชน์ก็อู้ได้ถ้าบ่แต่ถึงแม้มันจะเป็นประโยชน์ก็บ่ควรอู้นะมันบ่แต่เนาะถ้ามันบัดแท้แล้วมันบัดเป็นประโยชน์เนี่ยก็ยิ่งบัดคนอู้ใหญ่เลยแต่ถ้ามันบัดถ้ามันแท้แล้วมันเป็นประโยชน์เนี่ยก็คนอู้ถึงวันนี้ใครอู้อย่างก็อู้คนเขาใครว่าอย่างก็ว่ากำอู้เนี่ยก่อนที่เขาอู้ไปเนี่ยมันเขาจะเป็นเจ้านายมันหรอกแต่พอมันลุดออกไปจากปากเขาแล้วเนี่ยมันก็เป็นเจ้านายเขาทันทีมันบัดสามารถที่จะกลับคืนเข้าปากได้นะกำอู้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะกลับคืนเข้าปากได้เหมือนลูกปืนที่ยิงออกไปแล้วบัดสามารถจะกลับเข้าสู่ปืนได้เหมือนเดิมกัมปูก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ท่านผู้ฟังกัมปูนะกัมปูของคนนี่มันยาวถึงวันนี้นะมันกับอย่างที่อาตมาภาพยกตัวอย่างนะต่ออาจารย์เนี่ยทำบุญกินตาลลูกออกจากวัดมาเออไปพ่อหลังคาวิหารหันนกกาสีดำมันยืนเกาะบนหลังคาวิหารเอาปากของมันเจ็ดกับตีนเอาปากของมันเจ็ดกับอันปีกของมันพอกเนี่ยปู่จานก็ไปอู้เล่าชาวบ้านฟังว่าเนี่ยกินแล้วตาแล้วออกจากวัดมาแล้วนอกวิหารแล้วจะกลับบ้านหันนกกามันเจ็ดปากอยู่หันบนหลังคาวิหารนั่นนกกาเจ็ดปากนกกาเช็ดปากเนี่ยไปอู้กับป้าแก้วป้าแก้วไปเล่ากับป้าคำไปหลังห้องป้าสีภาษีไปบอกลุงดีลุงดีไปบอกไอ้มาเล่ากันไปว่ากันไปกันไปจนสุดท้ายมาจบที่ยายสมบอกยายสมยายสมก็บอกต่อว่ายายโสยายสมไปบอกที่กาดปู่จานนะเขาว่าปู่จานมันหันนกกาเจ็ดปากนะนกกาเจ็ดปากก็อยู่หลังคาวิหารท่านคนกับป้ากันไปล้ม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 เต็มวัดเต็มว่าพ่อบนหลังคาเขาหันแล้วก็เป็นเดือดใส่ปู่จานปู่จานนี่ไม่จุอย่างปลาล่ำปลาเรือเป็นคนกินคนตาลน้ำกินน้ำตาลเป็นมัคคนายกเป็นปู่จานเมื่อจุจะมันจะจองนกกาเจ็ดปากเจ็ดเปลือกอย่างนั้นไม่ปากเดียวเนี่ยนะปู่จานในฐานะที่เป็นคนเอาไปอู้เนี่ยปวดตาเดือดร้อนห้อนใจครับอธิบายว่าเดียวก่อนพี่น้องชาวบ้านมันบาดใจอย่างอั้นที่ข้าว่าเนี่ยบาดใจนกกาเจ็ดปากข้าบอกว่านกกาเจ็ดปากสู่ไปฟังกันยังได้ปากคนมันยาวกว่าปากกานะท่านผู้ฟังเนาะนั่นบางพ่องเนี่ยตอกไข่ใส่สีไปนักเรื่องราวก็เลยใหญ่เลยยาวเลยอันกลายเป็นเรื่องเป็นราวติ่มไกลจากความเป็นจริงไปทันเพราะนั้นอันหนึ่งก็คือว่าจะอู้อย่างมันต้องฟังต้องพอและนอกจากพูดอะไรแล้วกันกรองก่อนพูดแล้วเนี่ยเวลาจะเจืออย่างนี้ต้องพิสูจน์ก่อนนะต้องพินิจพิเคราะห์ต้องพิจารณาต้องพอต้องก้อยให้ดีอย่างก่อนนะถ้ามาอ่านเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาแล้วเนี่ย
อันนี้ถ้ามาอันนี้มันก็จะบ่าเข้าท่ามันก็จะกลายเป็นลุเป็นแล้วไปเหี้ยอันนี้เรื่องนึงเนาะพอที่จะมีเวลาเหลือแห่งประมาณสักน้อยนึงเอาแห่งเรื่องนึงส่งท้ายก่อนที่จะเปิดสายนะผู้ฟังติฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะตะกี้เรื่องโคนันทวิสารอู้ถึงเรื่องของกรรมอู้เนาะนะถ้าอู้ดีอย่างดีก็นั่นนะได้อันคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลได้อย่างต่างๆนะอันเรื่องนี้อู้ถึงเรื่องปากเหมือนกันนั่นนะกรรมอู้มันบอกว่าตายเพราะปากที่หนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งต่างปากกว้างมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่นักนาจารีบอกว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาจระเข้และกระเต่าม่งนี้เป็นแหล่งชุมนุมของสัตว์สิ่งหิ่งห้อยนานาชนิดปากันมาอยู่นี่นะอันนกกระยางตัวใหญ่สองตัวผัวเมียอาศัยอยู่หนองน้ำแห่งนี้เป็นที่หากินอยู่เป็นประจำตึงวันตึงวันตึงวันนกตึงกู้เนี่ยจะบินมาจับปลากินจนอิ่มแล้วก็บินไปที่ห่างของตัวเก่าซึ่งอยู่ห่างจากหนองน้ำนี่บักไก่นักในจำนวนสัตว์น้ำเหล่านั้นท่านผู้ฟังมีเต่านาขี้อู้นะชอบอู้อยู่ตัวหนึ่งกูเตือกูเตือที่นกกระยางบินมาหากินที่หนองน้ำแห่งนี้มันก็จะเข้าไปทักทายสนทนาอยู่ประจำจนเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีปีต่อมา ฝนตกน้อยลงกระยะเฮือปริมาณน้ำในหนองนั้นบ่ค่อยเพียงพอน้ำก็ค่อยๆลดหายไปตามลำดับเต่านาหันยังอั้นต่อหันนกยางสองตัวนี้บินเข้าไปถามว่าปีนี้สงสัยน้ำจะแห้งหมดแน่ๆเพราะว่าอันสูเนี่ยมีปีกบินหากินได้พอก้อยหาหนองน้ำใหม่ไว้พ่องก่ออันนกยางก็บอกว่าบอกว่าบ้านเปลี่ยนไปบ่ได้เต่าจะไปอันเดือดร้อนห้อนใจตีโพยตีพายนกกระยางก็ปลอบใจเต่าพอถึงเวลาหน้าแล้งท่านผู้ฟังเหตุการอย่างที่เต่านากังวลก็เกิดขึ้นแต่น้ำในหนองก็ลดลงจนเหลือแต่ขี้เปอะสัตว์น้ำทุกชนิดรวมตัวกันอยู่กลางหนองน้ำที่ตายไปก็ตายไปเห็นชัดนักเต่านาหมดอะไรนะขั้นจะเดินไปก็คงบ่รอดแน่ๆก็ขึ้นในใจนะในจะเป็นป่าในจะเป็นทะเลทรายที่มันร้อนระอุนะวันหนึ่งท่านผู้ฟังมันจึงตัดสินใจขอร้องนกกระยางสองตัวว่าอันสูสู่ป่าข้าไปจากที่นี่ได้ก่อนนกกระยางสองตัวผัวเมียก็ถามว่าแล้วข้าจะป่าสู่ไปได้อย่างไรสู่ไม่ใช่บินได้อย่างข้าหรอกเห็นไหมอันแล้วก็ข้ากับบ่มีแหงปอที่จะเอาสู่ไปเต่าก็ฟังดังนั้นก็กึดกอยขึ้นมาก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเอาอี้อี้อันสู่สองตัวเนี้ยไปเอาไม้มาท่อนหนึ่งแล้วเฮือสู่สองตัวเนี้ยกาบไม้คนละฝั่งซ้ายขวาแล้วเฮือเฮาเนี้ยกาบอยู่ตะกางนี่หรอนั้นเข้าท่าดีเฮ้ยอย่างอี้นี่ก็น่าจะเป็นไปได้อยู่ถ้ารวมกันเนี่ยรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายนี่หรอเขาสองคนนี่พอมีพลังเขาสองตัวนี่พอมีพลังอยู่คนซ้ายคนขวาผัวอยู่ตีเมียอยู่ตีกลับไปแล้วเต่ากลับกลางนี่นี่นั้นนกยางก่อนที่จะปลาเต่าไปเนี่ยนกยางสองตัวนี่ก็ทำข้อตกลงกับเต่านาด้วยความเป็นห่วงว่าหนองน้ำที่เฮาจะปลาสู่ไปเนี่ยอยู่ไกลจากที่นี่พอสมควรสู่ต้องกาบไม้ไว้ให้ดีๆนะแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยเวลาหันอันยังก็บ่ต้องอู้บ่ต้องว่ายังอยู่เฉยๆไว้นะ
พราะว่าถ้าอู้เนี่ยมันก็จะลุดโต๊ะไปหั่นกันว่าเท่าแล้วเนี่ยเพราะว่านกสองตัวนี้หูดีว่าเต่านี่ขี้อู้ขี้ปากเต่าก็เลยบอกเออบ่ต้องห่วงเรื่องนี้สบายมากนี่หรอหลังจากนั้นนกกระยางทั้งสองตัวผัวเมียก็กราบท่อนไม้คนละข้างบินขึ้นบนท้องฟ้าโดยเต่านาตัวน้อยก็ห้อยต่องแต่งอยู่บนท้องฟ้านะพอนั้น นกปลามันบินขึ้นไปเนี่ยมันก็ตื่นเต้นเนาะท่านผู้ฟังบ่เคยขึ้นสู่ที่สูงซึ่งกะหันสะปะสะเป็ดนะนึกในใจว่าอ๋อวันนี้ข้าได้บินแล้ววันนี้ข้าได้บินแล้วนะแล้วก็หู้ซื้อคันปากคันปากยิบยิบใครอู้ตามนิสัยคนขี้อู้นะพออันหมูนกหมูนี้นกยางกู้นี้ปลาเต่าบินไปผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งละอ่อนตอนแตนทั้งหลายกลุ่มใหญ่กำลังปากันวิ่งล่นเล่นอันล่นล่นเล่นกันหลังหมู่บ้านล่นไปล่นมากกะหันอย่างอยู่บนท้องฟ้าก็เลยแงนคอขึ้นไปบนท้องฟ้านะก็หันเข้าใส่นกปลาเต่าบินไปกับป้ากันฝนห้องว่าเอิญเข้าใส่ตะโกนเอิญเข้าใส่ว่าเฮ้ยหมูเฮาหมูเฮาพอฮะเนาะนกกระยางกาบเต่าบินมาเห็นเนาะนกกระยางกาบเต่าบินมาละอ่อนถึงมดถึงเสียงก็แงนคอไปพอแล้วก็เอิญเป็นเสียงเดียวกันว่านกกาบเต่าบินมานกกาบเต่าบินมาแล้วก็ปากันวิ่งตวยนกที่บินกาบเอาอันเต่าไปเนี่ยปลาเต่าบินไปเนี่ยล่นกันจี้มือเข้าไปนกกาบเต่านกกาบเต่าเนาะทีนี้เต่านั่นก็คันปากยิบๆเมื่อได้ยินดังอันก็เออมันยังได้ป๊อดใจบ่ได้ก็อู้ขึ้นมาเออใครว่าซับเตื้อใครว่านกกาบเต่าเต่าปลานกบินไปเต่าปลานกบินมาย่ะเห็นน่ะบ่ใช่นกกาบเต่าเต่าปลานกบินเห็นน่ะทีนี้พอมันอ้าปากจะอู้ตะอันท่านผู้ฟังปากที่มันกาบไม่อยู่เนี่ยมันก็หลุดนะจากอันไม้ตกลงปื้นดังตุ๊บนะกระดองกระดองกระเดิงนี่แตกตายนะตายอันคติธรรมเรื่องนี้นะสอนให้รู้ถึงเรื่องของความอดทนอันหนึ่งและมากกว่านั้นมันสอนเรื่องของกำอู้ว่าต้องรู้จักเวลาในการที่จะอู้ว่าเวลาไหนควรอู้เวลาไหนบ่ควรอู้นะคนเฮาก็เหมือนกันนะเวลาไปบ้านโสบันสาดในธรรมบูฟังพระเจ้าเตชก็อู้ศูนย์กับตัวเจ้าฮะนะเพราะว่าไม่ได้ปะกันเหมือนอันนี้มโหจักเวลาเวลากาละเทศะบางคนเนี่ยบัดเกรงใจไพ่โอ้เสียงดังพระเจ้ากระเตดไปนะมันก็เป็นเรื่องที่น่าตลกอ่ะมามีมารยาทบางคนเข้าวัดเข้าวามันอยู่ในวิหารดินแดนอันสงบละวัดวิหารพระเจ้าก็อยู่หันทึ่งกันเล่าคนนั้นปะแต่ไม่ได้ปะกันเหมือนนะโชว์เป็นได้สบายดีก็นะไม่ได้ปะกันเหมือนหรอแต่ก่อนปะกันกู้วันศีลเข้าบรรจาบกองนั้นออกบรรจามาแล้วก็ไม่ได้ปะกันได้ไปกินตาลเดือนฉีเปงตาลข้าวจีข้าวหลามได้กับเป็นได้ชูสบายดีก่อนสบายดีนะเนี่ยนะเออแล้วอันไข่มาฟ้องวันเนี่ยมีป้านั้นป้านั้นแล้วไข่อ๋อยาแก้วมันมาได้เนี่ยยังอ่ะได้ข่าวว่ามันติดบ่าวน้อยนะเล่ากันไปอันนี้ขนาดในวิหารวะนะส่องหน้าพระเจ้าก็เล่าไปอันไปนี่สดไปเล่าเรื่องทุกเจ้าฟ้องพระเจ้าว่าเท่าไหร่ตอนนั้นก็เป็นยังไงเนี่ยว่าไปฟดไปพระเจ้านะในวัดในวาแทนที่จะทำชีวิตให้เป็นกุศลอย่าไปเล่าขวัญคนนั้นคนนี้มันอดได้ละปากมันขันเพราะนั้นท่านผู้ฟังเรื่องไหนที่ควรเล่าก็เออคือเวลใจว่าเรื่องไหนควรเล่าเวลาไหนที่คนอู้ก็อู้เวลาไหนที่บอกคนอู้ก็บอกคนอู้แล้วเรื่องที่จะอู้เนี่ยอย่างที่เคยว่าไว้ว่าถ้ามันเป็นความจริงแล้วมันเป็นประโยชน์ก็อู้ไปแต่ถ้ามันแบบเป็นจริงว่าเป็นประโยชน์กับบุคคลอู้เนี่ยที่จริงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ได้วางได้ฮือข้อคิดถึงเรื่องการอู้ไว้นะนะเป็นว่าเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องสำคัญเนื้ออู้จ้าๆก
ก้อยๆอู้อู้ชัดๆเนี่ยหรอมันว่านะจริงๆมันมีหลายอย่างแต่พระเจ้าตรัสไว้เป็นหลักการเนี่ยสำคัญอย่างนี้ว่า1เรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นประโยชน์เวลาอู้ไปแล้วมันเป็นเรื่องจริงแล้วเป็นประโยชน์นี่คนอู้แต่เรื่องไหนที่มันแบบเป็นเรื่องจริงถึงแม้มันเป็นประโยชน์กับคนอู้เรื่องจริงเรื่องไม่จริงไม่เป็นประโยชน์อันนี้ยิ่งไม่ควรพูดพระเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นเฮาในฐานะชาวพุทธก็ควรที่จะเอาธรรมะเหล่านี้มาปฏิบัติวันนี้ท่านผู้ฟังเอานิทานมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันหลายเรื่องนะพอประรบเหตุว่าปกติจะดูข้อมูลจากอันคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแต่วันนี้เครื่องแปลงไฟที่พักส่งสถาบันธรรมาภิวัตน์เนี่ยมาได้ใช้ไฟฟ้ากระแสลักใช้ไฟโซลาร์เซลล์เมื่อวันมันก็ดูดมาไว้ในแบตท่านทีนี้เมื่อมันมีแดดปุ๊บมันก็อยู่ในแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยถ้าเรามีหม้อแปลงเนี่ยกับแปลงจากไฟ12โวลต์ของแบตเตอรี่มาเป็น220โวลต์มันใช้กับไฟบ้านได้มาใช้กับพัดลมตู้เย็นทีวีอย่างได้เนาะแต่ที่เนี้ยอาตมาภาพใช้แค่เฉพาะเสียบกับโน้ตบุ๊กชาร์จแบตไว้ออกรายการวิทยุแล้วก็ใช้กับอันเครื่องพิมพ์เอกสารเท่านั้นแต่ตะวาวันก่อนนี่มันรู้เนี่ยมีละอ่อนนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยาเพิ่นมาสาธิตการทำสบู่เพื่อกับโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุมาเรียนหนังสือที่นี่ประมาณสัก80กว่าคนเราอ่อนนักเรียนก็มาแนะนำการทำสบู่ล้างมืออีกอ่ะแล้วมันต้องต้มนะต้องต้มมันก็เอาเครื่องทำความร้อนของมันมาเราอ่อนนักเรียนนะก็เสาะหาปลั๊กเสียบนะเขาก็เกิดในใจว่าเออมันก็น่าจะได้ก้ามันอย่างนักนี้ก็เลยต่อสายให้มันไปเสียบปรากฏว่ามันใช้เกินกำลังของเครื่องแปลงไฟเครื่องแปลงไฟก็เลยฟิวขาดไหม้ไปเนี่ยไหม้ไปแล้วทีนี้ก็บ่ได้มีได้ใช้ตกวันนี้ก็จัดรายการก็ซ่อมบัตรันเสาะหาบัตรันก็เลยเอ๊จะเอาอย่างมาอู้มาเอ่ยดีฮะปกติข้อมูลก็อยู่ในหั่นก็จะดูความเคลื่อนไหวของญาติโยมบางคนมันตั้งแชทมาหรอตั้งแชท Facebook บอกว่าพระอาจารย์ฟังอยู่เนอแชทไลน์พระอาจารย์ฟังอยู่เนอที่หั่นที่นี่นะแต่วันนี้ติดต่อยังไม่ได้สักอย่างนะก็เลยเอาธรรมะนิทานไปพ่อหนังสือในห้องว่ามันมีเรื่องอย่างห้องโอ้ธรรมะนิทานนี่ก็ข้อท่าเอามาอ่านลืมสักคำหนึ่งก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันเนาะเอาละท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมภิวัตน์ อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์องค์กรเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศอยู่หลายลักษณะนะลักษณะแรกออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลา2ช่วงก็คือ04:00 จนถึง05:00ช่วงนึง05:00ไปจนถึง07:00เมื่อเช้าช่วงนึงอันออกอากาศตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดลักษณะที่2ออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ของทั้งวัดไฟหินแล้วก็สถานีวิทยุของวัดไฟหินลักษณะที่3เป็นเทพบันทึกเสียงเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHzของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะแอมลักษณะ1เอาไปออกอากาศผ่านทางFacebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยใน YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็เพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่ง3ช่องทางหลังนี้ ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังคัดลอกลิงก์กับก็ปีลิงส่งหรือว่าแชร์ให้กับญาติธรรมทั้งหลายเออได้ยินเออได้ฟังเออได้ติดตามกันแถมต่อยท่านผู้ฟังช่วงนี้บอกค่อยได้ไปไหนนะอยู่ที่สำนักแล้วก็เพราะว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้าง2 อย่างก็คือกุฏิเรือนพักสามเณรนะซึ่งก็ตอนนี้กำลังจะทำฝ้าเพดานระบบไฟสีแล้วก็ปูกระเบื้องปืนซึ่งเป็นงานสุดท้ายก่อนที่จะสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะอันที่2ก็คือสร้างศาลากินข้าวหลายคนหลายท่านที่มา
ที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์บ่อยๆก็จะเห็นศาลาหลังน้อยๆหลังต่ำๆนะสังกะสีจะจนหัวนะแล้วก็ผุพังกันไปนะเพราะว่าสร้างเมืองนานต่างเปล่าแล้วขยมก็ตัวเจ้าเนี่ยสร้างไม่ได้เอาช่างที่ไหนไม้ก็หาไม้ตำเนี่ยสมัยมาอยู่ใหม่ๆนะที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์กับปวกพ่องมอดพ่องตอนนี้ก็ลื้อหมดแล้วก็สร้างศาลาทานรับประทานอาหารสี่หลังกว้าง3เมตรยาว10เมตรสูง3เมตรนะอันชายคาโดยรอบก็เมตรสาวจุคนได้หลังละ30คนนะ4 32ก็100สาวคนก็พอได้อยู่ก็คนมาทำกิจกรรมก็100กว่าคนนะหน้าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์แตนหลังเก่าก็เลยอยู่ช่วยญาติโยมปันทำอันเททรายพ่องยกขั้นหามนีพ่องเปลี่ยนลูกมือปันพ่องที่ศาลาเพิ่นยะกันนี่นะก็คุมสั่งนั่นสั่งนี่มาขาดเล็กขาดหลัวขาดนั่นขาดนี่ก็เลยบ่ได้ไปไหนนะอยู่แต่ก็รายงานท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังว่าเอาละที่ท่านผู้ฟังมาห่วมกินห่วมตานกันตอนนี้ได้ใช้ประโยชน์ในสร้างได้แปลงตามที่อันญาติโยมได้ให้ร่วมให้ร่วมหอมมานะแต่ว่าค่ะอันมันยังมีเรื่องของการปูตัวนอนใช้เยอะพอสมควรประมาณ 4,800 ก้อน 4,800 ก้อนนะ4หลังละ100สาวหลังละไม่ใช่หลังละร้อยซาหลังละ 1,200 ก้อน4หลังก็ 4,000 2บวก4ก็เป็น2 2 2 4ก็เป็น8นะ2คูณ4ก็เป็น8ก็ได้ 4,800 ก็ ท่านผู้ฟังก็สามารถมาห่วมทำบุญนะสร้างศาลารับประทานอาหารแล้วก็กุฏิเรือนพักสามเณรได้ซึ่งเป็นการสร้างงวดสุดท้ายก่อนที่จะสำเร็จเสร็จสิ้นถึง2อย่างนะเรื่องของศาลารับประทานอาหาร4หลังแล้วก็กุฏิเรือนพักสามเณรกุฏิเรือนพักสามเณรเนี่ยกว้าง6เมตรยาว3เมตรท่านผู้ฟังจุสามเณรได้40รูปนะ40รูปนี่นอนจำวัดที่ท่านนี่ได้สบายตอนถึงวันนี้ก็จำวัดที่ท่านช่วงนี้การเรียนครั้งที่1จบไปแล้วก็จะมาเรียนเต็มรอบที่2เดือนธันวาคมนี่มา2ครั้งครั้งที่2จะมาวันที่13ถึงวันที่19นะช่วงนี้ก็ดีน้อยหนึ่งก็มีญาติโยมมาห่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารนำปณะพ่องนะก็ทางโรงเรียนบาลีสาธิตเพิ่นก็ห่วมบุญมาพ่องโอ้ครั้งหนึ่งที่เนนมานี่ท่านผู้ฟังอยู่7วันเนี่ยเนนสาวกรูปเนี่ยก็ใช้งบประมาณอยู่เกือบ 5,000 บาทต่อครั้งต่อครั้งนี่นะเดือนหนึ่งสมมติว่าเดือนหนึ่งมา4ติดนะติดหลักครั้ง4ครั้ง5 4 20ก็ 20,000 บุรณาท่านผู้ฟังแต่โรงเรียนมันก็คือ 5,000 บาทต่อเทอมนะต่อเดือนเนี่ยเมื่อนั้นเตือนเพิ่นก็มา 2-3 เดือนเพิ่นก็คือตามปัจจัยเพิ่นเฮาก็บ่ได้เรียกร้องแต่ก็จวนเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งปวงก็มาช่วยกันร่วมทำบุญสร้างที่พักรับประทานอาหารนะที่พักพ่องที่รับประทานอาหารพ่องรวมถึงพระทหารสามเณรพ่องอันที่ต้องบอกเนี่ยมันจำเป็นมันบอกว่าจะเอาที่ไหนมามันบ่มีแล้วมันต้องใจเฮ็ดบ่ได้ก็เลยอู้เอิญเชิญชวนบอกกล่าวข่าวบุญกันไปคนเล็กคนน้อยนะทีนี้ท่านผู้ฟังมันมีเห็นเรื่องนึงในวันที่11ที่จะถึงนี้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านนิมนต์ไปเทศไปบรรยายนะที่พักนั้นที่อันวัดปากตังเจริญประมาณทุ่มครึ่งนะที่ท่านแต่เทศแล้วก็ต้องรีบกลับเพราะว่าวันที่12มีละออนนักเรียนมาเข้าข่ายอบรมธรรมะมาปฏิบัติธรรมกันแต่ว่าวันที่11เดือนนี้เนาะใครปะใครเจอใครอยู่ใกล้แถวนั้นนะท่านผู้ฟังปะกันแน่นอนแล้วก็ที่อื่นที่ไกลตอนช่วงแรกโยมปอที่เมืองฝางบอกว่าเอ๊ะจะเนี่ยอย่างใดจะได้ปะได้พบตัวแท้ของพระอาจารย์น้อนะเดี๋ยวมันยังมีโอกาสได้ปะได้พบกันอยู่เนาะเอาละท่านผู้ฟังเหลือแลพอเวลาตอนนี้เหลือเวลา30นาทีจะเปิดสายท่านผู้ฟังติฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันท่านผู้ฟังติฟังอยู่ทางบ้านสามารถโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันได้ที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันได้ที่เบอร์064-728-2899บ่ฮู้ว่าจะฟังกันนักกันน้อยแค่ไหนอย่างใดสัญญาณชัดเจนบ่ชัดเจนอย่างใดก็เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนาะ
พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าขออาจารย์เจ้าอันเจริญพรยมแม่แม่พนมจะส่งจากเบอร์มังปานมังปานเจ้าอ๋อสาธุสัญญาณเป็นได้พ่องแม่เอาชัดเจนจีเจ้าสัญญาณชัดเจนนี่น้าโซสาธุโทรศัพท์ของแม่วันนี้มีปัญหาสัญญาณบอกค่อยชัดเจริญพรติดติดคัดคัดจะแต่พอได้ยินอยู่พอได้ยินอยู่ยมแม่นะสัญญาณสัญญาณชัดนอกที่เมืองปานนอโอ้อนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะสาธุเพื่อกำลังใจกันเนอะแม่เนอะสาธุความเป็นว่าน้ำโอ้ความจ้าขอบคุณบายตอนนี้เนาะสาธุอนุโมทนาบุญเจ้ากับไปสายเจ้าสาธุอันสายแรกจากอำเภอเมืองปานจำรับจังหวัดลำปางแม่คำนวณอยู่ที่แจ้ซ้อนนะใกล้ๆน้ำตกแจ้ซ้อนแต่เผอิญว่าวันนี้คลื่นทางบุญถ้าจะบอกค่อยดีเสียงอันโทรศัพท์ของยมแม่ค่อยๆติดๆคัดๆเนาะตอนนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเปิ้นจะว่าจะได้พ่องงานเดี๋ยวหับสายเปิ้นก่อนเจริญพรว่าจะย่อยืนจะบุคคลจะแจ้งเรียนหนองลำเจ้าโอ้เจริญพรยมแม่สัญญาณวันนี้เป็นได้พ่องชัดเจนเลยเจ้าโอ้ฟังม่วนดีเนาะในฝั่งนิทานธรรมะเนาะแม่นาะเจ้าม่วนอกม่วนใจหลายเรื่องนะวันนี้นะเจ้าโอ้ฟังมาตั้งแต่เจ้าจบปุ๊บรับปั๊บไปกลับกลับฟังไปตัวรับไปตัวม่วนไปตัวเคลิ้มไปตัวเนาะแม่นาะโอ้ดีละอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะสาธุเจริญพรสาธุอนุโมทนาบุญสายที่สองจากตาจ้างนะลืมถามอันอำเภอลืมถามจังหวัดไปวันนี้มีสาย เข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาให้สาวเจ้าพ่อจ้าอันยมแม่เจริญพรเป็นได้พ่อแม่สัญญาณชัดเจนดีกว่าวันนี้เออเสียงนี่ก็วันนี้นี่มีน้อยเจ้ามีขาดขาดหายหน่อยอ๋อขาดขาดหายหายน้อยอาจจะเป็นเคลื่อนแถวนั้นเนาะแม่เนาะเออแต่เจ้ามันกำค้างผู้เรียงอยู่นั้นอ๋อพอฟังได้เนาะแม่เนาะพอฟังได้แต่มันเป็นจอนข้างได้มันกับประเมินนะสภาพอากาศมันเนาะแม่เนาะเจ้ามันอากาศมันขัดจีเนาะวันนี้เป็นได้พ่อแม่มีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องได้ความเข้าใจได้ความรู้ได้คติธรรมดีเนาะแม่นาะใจดีจ้าสาธุได้กำลังใจจัดหนักยมแม่สาธุอนุโมทนาบุญเจริญพรสาธุนะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่งประมาณสัก16นาที15นาทีนะที่เบอร์064728 2899เบอร์064-728-2899พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรนมัสการเจ้าท่านพระอาจารย์สาธุอันคนยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่ว่าจะเมื่อที่หลวงละปูนเจ้าอ๋อสาธุแม่ครูสาธุแม่ละจ้าวันนี้เป็นได้พ่องได้ฟังนิทานทำสารคำเป็นข้อคิดจะคิดใจได้ทุกเรื่องเจ้าวันนี้ก็ทุกกระโตทุกขรามังเนาะให้ทุกแก่ท่านทุกน้ำเป็นตัวนึงเนาะมันชัดเจนเนาะแม่เนาะอย่างนั้นสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะชัดเจนดีจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอะสาธุเจริญพรสาธุนะยมแม่จากเมืองจี้หลวงละปูนแม่ครูเนาะโทรเข้ามาบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีแล้วก็ได้คติธรรมอันหนึ่งนะนะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเห็นนะเออมันถึงแท้เนาะเหลือเวลาประมาณสัก10นาทีนะเจริญพรเนี่ยเบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรแล้วก็ไปแสดแก้วท่านน่ะอาจารย์ไม่สุขเกียวบัณฑิตละพรสีเตี้ยนั่นห้องละปูนเด้อโอ้สาธุเจริญพรสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่วันนี้สัญญาณขึ้นเข้า 18.75 เนี่ยชัดเจนดีนะจ๊ะอ๋ออนุโมทนาบุญก็เจ้าของขึ้นบันแต้ๆเนาะ
นะเจ้าฟังเมื่อตอนแรกก็เด้อตั้งแต่ตี3แล้วเนาะแม่เนาะตี3ตี4ตลอดเด้อฟังนิทานน่ะเด้อเป็นสติเฉิมฉายดีทุกอย่างเด้อท่านพระอาจารย์โอ้สาธุอนุโมทนาบุญนะโยมแม่เนาะเจ้าติดตามตลอดเด้อเจ้าสาธุเจริญพรได้กำลังใจจัดหนักนะจากโยมแม่นะบ้านสีเตี้ยสีลาพรบ้านห้องละปูนเนาะเรียนเชิญเจริญพรเนอร์0647282899เบอร์0647282899พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้ฟังเจริญพรเจ้าวันสาเจ้าการโยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่เสือพะงิ้วให้เจ้าเมียงบ่เป้าค่ะอาจารย์สาธุเป็นได้พ่องแม่ขึ้นวันนี้สัญญาณวันนี้ชัดเจนดีชัดเจนดีเนาะเมียงปะเป้าหนาวแล้วก้าหนาวอาการหนาวอาจารย์ หมอกเหมยเยอะเอาหมอกเหมยลงด้วยกะเจ้าโอ้เป็นดีข่อยพี่น้องเมียงปะเป้าแต่นะต้องรักษาสุขภาพเนอะแม่เนอะวันนี้เป็นได้พ่องธรรมะแม่วันนี้หวังดีเข้าใจดีได้ฟังนิทานธรรมะนะสาธุได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะสาธุเจริญพรอนุโมทนาเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์0647282899มี4สายที่บ่ได้รับสายท่านผู้ฟังโทรเข้ามาแล้วบัดติดเดี๋ยวบ่ได้รับสายก็โทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์0647282899สุมาเตะท่านผู้ฟังเบอร์0647282899วันนี้มีสาย เข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรจะนำมาสักการเจ้าท่านยมแม่แนะนำตัวน้อยอาจารย์ไปให้เจ้าสาธุสัญญาณชัดเจนนี่เนาะแม่นอเจ้าชัดเจนดีเจ้านี่นะเอาสาธุมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องวันนี้ไปฟังน้อยยูต่อที่เปิ้ลด่างูอ่ะนะกะคุณคึงครับเนาะท่านเนาะแม่นนะด่าก็บ่ต้องใจด่าเลยเนาะต้องไปทำงานเนาะงานเนี่ยมันจะใจคนมันต้องสุยกันรู้เนาะมันต้องอู้ดีนะเนาะมันสมเหมือนกันนะคะได้คติธรรมเนาะกำอูมันสำคัญเนาะแม่นาะเจ้ากำอูสำคัญถ้ามีกำลังใจว่าคนยากการเราแม่ละถ้ามีกำลังใจนี่กับมาเอาอย่างเลยอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นเอาจังหวะใจเมียละอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะจ้ากำลังใจนะจ้าสาธุอนุโมทนาสาธุเหลือเวลาแค่7นาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899 7นาทีนี้ได้แห่งเป็น10สายปุ๊นนะโทรเข้ามาร่วมรุ่มเอ่ยกันวันนี้มีสายเข้ามาแต่สาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับนมัสการครับอาจารย์ท่านเจริญพรคุณโยมแนะนำตัวน้อยอาจารย์ป้องกันพลอยตลอดครับผมโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องคุณโยมชัดเจนดีเนาะมันขาดตอนช่วงรอยต่อครับช่วงตี 4 ถึงตี 5ครับอ๋ออ๋อตอนนั้นพอดีวางสายไปบอกว่าพระอาจารย์เปิ้ลบอกคือยาวไปเลยแต่ก็บอกได้ดูแชทก็เลยปิดโทรศัพท์ดับขึ้นก็เลยขาดช่วงนั้นเนาะแต่โดยผมให้กําลังใจพระอาจารย์เด้อโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอครับผมสาธุเจริญพรสาธุนะอาสาป้องกันภัยพี่น้องโดยรอเนาะนะโทรเข้ามาเพิ่นดีนะเพิ่นมีจิตอาสาป้องกันภัยก็ฟังวิทยุไปตวยฟังธรรมะไปตวยนะใจเป็นศีลเป็นธรรมแล้วงานอาสานี่ถ้าใจบ่เป็นกุศลแต่ๆกันยะลำบากโดยเฉพาะอาสาอันป้องกันภัยกู้ภัยอย่างโมนี้เนาะโอ้ลำบากแต่ใจต้องอาสาแต่ๆอันนี้ต้องอนุโมทนาบุญธรรมปอเพิ่นยังใจบุญน่ะใจเป็นกุศลน่ะอยู่กับศีลกินกับธรรมฟังธรรมะไปด้วยเนี่ยน่าชื่นชมเนาะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไว้จ้าจันเจ้าแม่ฟังอยู่เนอสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่เลื่อนเส้นต่อวังเหนือลำปางเจ้าโอ้สาธุเป็นนายพ่องแม่วังเหนือสัญญาณชัดเจนดีก่อเจ้าชัดเจนดีโอ้อนุโมทนาบุญอากาศหนาวแล้วก็เมืองวังเหนือเนี่ยโยมแม่เจ้าหนาวละรักษาสุขภาพนะแม่เนอะจะพูดหนาวค่ะแม่เหมาะตอนนี้หมอกนั้นบ่หายพอดีบ่นักเตื้อแต่กับ
ปอหนาวอยู่ครับแต่ตั้งแต่หนาวมันเจ้ามันคืนโอ้ยังได้ครับวันก็ฮอตอยู่ป๊อปใกล้ๆกันแม่ใกล้ๆกันแต่ตั้งแม่มอดเนี่ยอาจจะน้อยกว่าน้อยจ้าจ้าสาธุเจริญพรสาธุจ้าแม่กำลังใจเลยสาธุได้กำลังใจจะหนักยอมแม่อนุโมทนาสาธุครับไว้เจอเจ้าสาธุแม่เรือนแสนต่อหนาอันวังเหนือลำปางเรียนเชิญเจริญพรพี่น้องลำปูนพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องเมืองน่านพี่น้องเมืองแปะพี่น้องเชียงรายพี่น้องลำปางที่ไหนทางใดที่ตามรับฟังกันอยู่หรือรับฟังทางอินเทอร์เน็ตอยู่กรุงเทพกรุงไทยที่ไหนทางใดภาคกลางอีสานเหนือใต้ออกตกเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศความเห็นกันที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไว้ค่ะเจ้าตื้อันโยมโทรมาจากทางใดลูกบ้านล้องเคยกว่าเจ้าอำเภอของเวียงหนองร่องอ๋อเวียงหนองร่องจังหวัดละปูนเนาะชื่อน้องไอ้ยังก็น้องใบเตยจ้าน้องใบเตยถ้าแล้วก็โทรมาเตื้อหนึ่งแล้วเนาะโอ้อนุโมทนาบุญน้องใบเตยเป็นในห้องนิทานวันนี้ม่วนก็ลูกม่วนจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับน้องใบเตยกับครอบครัวเนอเจ้าน้องจะปั่นปอนเจ้าอาว่ามาเลยลูกว่ามาเลยสัพพิโยวินาสันตุชาปะโลโกวินาสันตุมาติข้าวะวันตาโยสุขีติกายุโกข้าวะอภิวาทาได้สีติกาดุจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวาถันติอายิวันโนสุขังพลังสาธุอนุโมทนาบุญเด้อลูกเนอเจ้าไว้สาธุสาธุอนุโมทนาบุญน้องใบเตยนะเวียงหนองล่องละปูนฟังประจำแต่แล้วก็โทรเข้ามาตอนนี้โทรเข้ามาแถมป้อปันซินปันปอนเพื่อกับอันพระอาจารย์แถมเพื่อกับผู้ฟังแถมอนุโมทนาบุญแต่หน้าปอนอันใดที่อันลูกใบเตยน้องใบเตยเนี่ยได้ปันได้เพื่อถึงพระอาจารย์ก็ดีเพื่อตั้งผู้ฟังก็ดีก็ขอเพื่อเป็นผลสะท้อนย้อนกลับไปยังตัวของน้องใบเตยพร้อมกับครอบครัวเนอะแล้วก็ญาติธรรมญาติโยมผู้ที่ตามรับฟังรายการทับไปด้วยกันเนาะโอ้น่าชื่นชมน่าอนุโมทนาพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปสาเจ้าพระอาจารย์ท่านยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่จันเรียนสายบันเลียงประกาศเจ้าจำปัตตองเชียงใหม่จำเสียงได้แต่ใครเพิ่นแนะนำตัวเจริญพรเป็นได้พ่องแม่วันนี้สัญญาณเสียงชัดเจนนิทานเหรอทำกลับมันได้ไว้ก็ได้อันนั้นตามนั้นนะแม่เนาะนะเป็นผลสะท้อนของมันเนาะนั่นแหละจ้าวันที่11แม่จะไปไหว้สาท่านเนอโอ้สาธุได้ไปปะไปกินไปตานกันเนอแม่เนอสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญเอาไว้สาจ้าสาธุอนุโมทนาแม่จันเดือนสายเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่นะโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าโอ้วันที่11นี้ทุ่มครึ่งอาจารย์จะไปเตะที่วัดปากกลางเจริญได้ไปกินไปทานไปปะกันที่ฮั่นต้องอนุโมทนาบุญเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาของรายการหมดแล้วเราจะปะกันแหมใหม่นะท่านผู้ฟังเนอะในวันอังคารหน้าในช่วงเวลานี้ก็คือ16:00ไปจนถึง19:00แม่เจ้าวันนี้อาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้ดำเนินรายการธรรมาภิวัตนั่นเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะทุกรูปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกอากาศการส่งกระจายเสียงธรรมะนี้อนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาต้องขอสุมาอภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบ่ติดก็ดีต้องขอสุมาอภัยสัพพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอานุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอานุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอานุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิพพานจะเจริญพร